เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 99หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุในเครือข่ายสังฆทานธรรมรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตเมตตามาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสุรินทร์ศีละทโลเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่ชมก็ดีฟังก็ดีในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3คือวันศุกร์นะวันแรกก็ยังพระก็ยังไม่พร้อมมาพร้อมเมื่อวานก็วันนี้รายการธรรมะสว่างใจเนี่ยเป็นรายการสดนะโยมมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะหรือบกพร่องในการปฏิบัติก็โทรมาถามได้การที่มาโทรมาถามเนี่ยถ้าอาตมาสามารถแก้ปัญหาให้โยมได้อาตมาก็จะแก้ถ้าอาตมาแก้ไม่ได้ก็จะถามผู้รู้หรือครูหรือผู้มีประสบการณ์นะมาตอบมาเกิดจึงได้ญาติโยมมาเพราะรายการธรรมะสว่างใจจะเป็นคมสดนะผู้ดำเนินรายการคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะท่านทำรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยแล้วก็ต่อมาหลายปีเพราะหลวงพ่อทำในสมัยที่อายุอะไรล่ะสถานียานเกาะยังไม่ได้ออกทีวีเลยนะเราต้องอาศัยยานเกาะเสียค่าเวลาก็ที่ยานเกาะอันนั้นนะตอนนี้ท่านก็มาเมื่อเปิดวิทยุเองนะมาเปิดทีวีเองเนี่ยทั้งแล้วก็เอามาใช้และการนี้ก็เป็นกิจการที่ว่าเนินนานมาอาตมาเป็นลูกศิษย์ก็สานต่อกันมาเรื่อยมานะโยมมีปัญหาอะไรโยมก็ถามเข้ามานะในรายการอยากให้ทำให้ถามเรื่องปัญหาในการปฏิบัตินะเพราะว่าหลวงพ่อปู่สังวางก็ดีพระเดชหลวงพ่อสนองก็ดีเนี่ยท่านก็จะให้เราปฏิบัติกันนะเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เรารู้นะเราจะได้ไม่หลงทางนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้คนที่ปฏิบัติธรรมนะรู้มีสติตัวรู้อยู่ตลอดเวลารู้กายรู้จิตของเราแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเดินใกล้พระพุทธองค์นะใกล้พระพุทธเจ้านะแต่ในการที่เราจะเห็นพระพุทธเจ้าใกล้พระพุทธเจ้านะใกล้พระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นแก่นของศาสนานะก็เรียกว่าเราไม่ต้องไปพึ่งนะเราไม่ต้องไปพึ่งเพราะธรรมที่พุทธเจ้าชี้ทางให้สองทางคืออามิตรกับการปฏิบัติอามิตรคือเราต้องไปพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งการกระทำนะของตัวเองจะมาเรามากราบมาไหว้มาบนมากล่าวนะเรามาศึกษามาฟังธรรมก็ดีมาถือศีลก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นอามิตรทั้งหมดเลยแต่พุทธองค์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฐานนะเป็นบุญขันจาบก็เป็นบุญเป็นกุศลนะแต่บุญที่ละเอียดคือบุญการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าปฏิบูชาการบูชาในการปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยพระเจ้าพระเจ้าปฏิบัติอย่างไรล่ะเขาปฏิบัติดูตัวเองนะพิจารณาตัวเองนะไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นให้พิจารณาตัวเองดูตัวเองนะดูกายของตัวเองดูจิตของตัวเองทำไมเราดูกายของตัวเองอ่ะเมื่อดูกายตัวเองว่ากายของเราเนี่ยมันเสื่อมไปทุกวันทุกวันพระพุทธองค์ก็กล่าวไว้ว่าเราหนีความเสื่อมไปไม่พ้นหรอกเราต้องเสื่อมไปมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะกายรูปลักษณะท่าทาง
แต่มันไม่เที่ยงจากหนุ่มก็ค่อยแก่ลงแก่ลงนะกำลังก็เถิดถอยลงนะตาก็ฟางลงหูก็ได้ยินน้อยลงนะเพราะอะไรล่ะเพราะมันชราแล้วนะเราก็แก่ไปทุกวันตอนนั้นการที่เราแก่ไปทุกวันนี้ไอ้ธาตุขันตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันแก่ลงนั่นของในที่สุดน่ะร่างกายของเรามันก็ผุพังไปตามกาลเวลานะมันก็ไปแต่เราที่จิตของเราจะไปไหนถ้าเราไม่สะสมไว้ไม่ปฏิบัติไว้เราก็เดินทางถูกบ้างผิดบ้างอันนั้นคือทางถูกบ้างผิดบ้างแล้วตอนที่เราจะไปล่ะตอนที่เราก่อนตายนะเราจะเดินทางถูกหรือผิดเราก็ไม่รู้แต่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เรียกว่าเดินทางถูกทางปฏิบัติดูตัวเองดูกายของตัวเองมาดูจิตของตัวเองมาดูกายของตัวเองดูทำไมอ่ะดูกายก็ดูมันเสื่อมไปมันจะลาไปนามันแก่ไปตอนนี้มันยังแข็งแรงเราก็มาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติดูอะไรล่ะดูว่าเราทำความดีอะไรบ้างเมื่อกายทำอะไรเนี่ยนะเมื่อเราจะทำดีทำชั่วเนี่ยการกระทำของกายเนี่ยนั่นมันทำเองหรือเปล่ามันก็เปล่าหรือจิตเป็นผู้สั่งสอนมันอีกทีนึงความรู้สึกจิตเนี่ยมันสั่งให้ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ทำบุญทำบาปรู้บ้างไม่รู้บ้างไอ้นั่นจิตมันสอนแต่มาตอนนี้เรามารู้กายเนี่ยเราก็มารู้จิตของตัวเองการกระทำของกายเนี่ยเป็นการกระทำของจิตดังนั้นเราต้องมีสติให้รู้จิตเห็นจิตที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกรู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคเดินทางใกล้นิพพานเดียวนะเดินตามมรรคมีองค์8เดินตามมรรค4 ผล 4นะเดินตามนี้นะทีนี้เราจะเดินตามมรรคได้ยังไงก็ตัวสติเนี่ยนำมาฝึกสติกันนะที่เรามาก็นั่งสมาธิถ้าเราเจริญกรรมฐานเนี่ยนะกรรมคือการกระทำฐานไปที่ตั้งเจริญกรรมฐานนี่คือให้มีสติอยู่ที่กรรมฐานนะมีสติอยู่ที่สมถะและมีสติอยู่ที่วิปัสสนานะให้มีสติตรงนี้ให้รู้ตรงนี้เราฝึกสตินี้เราจะฝึกไงฝึกให้ต่อเนื่องเป็นสันสติและมหาสติก็เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4นะในมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยเราก็ต้องเรียนนะเรียนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องกายเรื่องจิตของตัวเองนะกายเวทนาจิตธรรมจะแม่เวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นตัวจิตมันเป็นนามธรรมนะแต่กายเนี่ยมันเป็นรูปธรรมก็มาเรียนเรื่องรูปธรรมและนามธรรมนะในการที่เราเรียนรูปธรรมนามธรรมก็ต้องให้เห็นเรารู้เราฟังเราอ่านมาจากพระไตรปิฎกแต่เราเห็นหรือยังล่ะเหมือนที่ครูบาอาจารย์นะจะมาอย่างท่านจรัญทักกยานโนนะท่านก็พูดทำให้เห็นทำให้เห็นทำให้เห็นใช่ไหมถ้าเรารู้อย่างเดียวเราไม่เห็นมันสงสัยอยู่มันสงสัยอะไรล่ะก็สงสัยธรรมเนี่ยเออมันจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่สัมผัสความรู้สึกไม่มีมันไม่เห็นในนี้เราต้องให้เห็นที่เห็นตามความเป็นจริงคือความรู้สึกของเรานะความรู้สึกของเราก็บอกว่ากายเนี่ยเป็นทุกข์เหตุเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตามที่พระเจ้าท่านชี้ทางให้ทุกข์เพราะว่าเราไปยึดมันว่านี่เป็นของเราอันนั้นเป็นของเขาอะไรประเภทนี้มันทุกข์นะทุกข์เพราะว่าเรายึดแต่พุทธองค์บอกให้วางซะนะทีนี้ไอ้กายกับจิตเนี่ยมันยึดมันทุกข์ยังไงอ่ะกายกับจิตนี่มันตัวขันธ์5นะรูปเป็นกายเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นจิตไอ้ตัวขันธ์5ตรงเนี้ยไอ้ตัวขันธ์5ตรงเนี้ยมันทำให้เกิดทุกข์ใช่มั้ยเพราะพุทธองค์กล่าวไว้ในที่สวดมนต์ฉบับหลวงว่าอุปาทานยึดในขันธ์เป็นกองแห่งทุกข์นะตอนนั้นเราก็ต้องมาเรียนเรื่องกายเรื่องจิตมาเรียนแล้วให้เข้าใจแล้วเราอย่าไปยึดมันปล่อยวางนะเหมือนสวดมนต์ท่านกล่าวไว้นะพุทธทาสท่านเขียนเอาไว้นะมาเขียนเอาไว้แล้วสังฆทานก็เอามานาในสวดมนต์ฉบับหลวงเขียนว่าไงนะการห้าเป็นของหนักเนื้อเพราะเราไม่ของหนักแล้วเพราะว่าเราแบกทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันของหนักกายเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์เราไปแบกขันห้าตรงนี้เป็นของหนักนาไม่ของหนักเนื้อนาถ้าเราสละของหนักลงเสียเนี่ยคือความสุข
เราแบกพาไปแล้วก็แบกพามาแบกไปนู่นแบกไปนี่แบกไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้นะแบกไปจังต่างจังหวัดแบกไปบ้านแบกไปที่ทํางานนะแล้วแบกขันห้าไปนะมีแต่เรื่องทุกข์นะทุกข์เรื่องอะไรล่ะทุกข์เรื่องกายเรื่องจิตของเรานี่แน่เรื่องกายก็ทุกข์เรื่องกายก็เป็นขันธมารทุกข์เรื่องจิตก็เป็นกิเลสมารนะแต่นี่ให้รู้ทันขันธมารและกิเลสมารของเราการรู้เรารู้ขันธมารกิเลสมารแน่ๆเราเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเดินตามมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรการครับหลวงพ่อครับมีคำถามมาจากโยมยังจังหวัดสมุทรปราการได้ถามว่าวันธรรมดารักษาศีล5ถ้าวันพระผมจะรักษาศีล8ที่ห้องพระต่อหน้าพระพุทธรูปจะได้ไหมครับได้นะเราทำข้อวัดของเราคืออุโบสถศีลคือวันพระแต่ศีลธรรมดาคือศีล5เราไปทำงานนะเราเว้นวันคือวันพระคืออุโบสถนี่ก็ทำได้แต่เราต้องมาภาวนาหรือมาขอศีลที่พระไม่จำเป็นหรอกถ้าเราเว้นได้นะเรารักษาศีล5ได้ทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยแล้วก็ต่ออีก3จะไม่มีกินข้าวเย็นนะต่อนะไม่กินข้าวเย็นไม่แต่งตัวแต่งกายไม่ใส่ของหอมไม่ในนอนที่นอนที่ใหญ่และนุ่มนอนเสื่อไม่ดูทีวีไม่หลับร้องไม่ร้องเพลงนะเราอยู่แต่ห้องพระอย่างเดียวอันนั้นเราก็ต่ออีก3ศีลก็เรียกว่าศีลอุโบสถก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเราถือได้มันดีไหมดีถ้าเราถือได้มันดีนะเพราะเราก็เพิ่มไปวันพระนะเวลาพาดีนะเราทำไปเถอะธรรมดาศีล5เราก็ใช้ด่างพ้อยละกันศีล8ศีลอุโบสถก็ใช้ด่างพ้อยละกันเราทำไปแล้วเนี่ยเราทำทุกวันจะเป็นนิจจติแล้วเนี่ยจิตมันก็จะอยู่ในกรอบนะจะไม่ล่วงละเมิดหรือละเมิดในศีลจิตมันอยู่ในกรอบแล้วมันไม่ละเมิดในศีลนั่นคือทางแห่งความสุขพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าศีลตุกติงยันติท่านพูดไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละเราก็ได้เสือศีลเนี่ยศีล5ศีล8นี้เราก็บอกว่าเรามาทำศีล8อุโบสถเราต้องทำที่วัดไม่จำเป็นหรอกอยู่ที่บ้านก็ได้วัดที่เราอยู่ไอ้ข้อวัดเนี่ยคือวัดดอเด็กคือวัดที่มีสถานที่มีโบสถ์มีอะไรเนี่ยวัดดอเด็กแต่เราทำกิจวัตรกิจวัตรคือวัดตานะวัดต่อเต่านะกิจวัตรวัดที่นักบวชควรทำคือกิจวัตรคืออะไรถือศีลภาวนานะมาถือศีลภาวนากันนะอยู่ในห้องพระใช่ไหมเราถือศีล8อุโบสถแล้วก็ไม่นั่งห้องพระนะนั่งสมาธิยืนสมาธิมันเมื่อยแล้วก็นั่งยืน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 นั่งสลับกันไปให้มีสติต่อเนื่องกันไปอันนี้เราได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิที่เกิดขึ้นในพระห้องเจ้าเราไม่ยุ่งกับใครนะไม่ดูกายของตัวเองดูจิตของตัวเองเห็นจิตมันเล่นละครเป็นตัวโกงมั่งเป็นพระเอกมั่งเป็นผู้ร้ายมั่งเป็นนางอิจฉามั่งเป็นคนเมตตามั่งเนี่ยจิตเรามันไปอย่างนั้นเรื่อยเฉื่อยใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นตัวโกงเดี๋ยวก็เป็นพระเอกเดี๋ยวก็เป็นผู้ร้ายหรือก็เป็นพระเมตตานี่แหละมันจะไปมันอย่างนี้นะเราจะดูเห็นว่าโอ้จิตนี่มันไหลไปตามภาวะมันไปเรื่อยเชื่อมันไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปอย่างงู้นไปอย่างนี้แต่ไปที่ดีมั่งไปที่บาปมั่งไปที่สูงมั่งไปที่ต่ำมั่งมันไปเรื่อยนะแน่ก็จึงให้มีสติให้รู้จิตเห็นจิตและให้เดินตามมรรคเดินที่พุทธเจ้าชี้คือมรรคมีองค์8นะเดินให้ถูกต้องนะรู้จิตแม่จิตมันไหลเดินตามมรรคก็มีองค์8เดินโดยการที่เอาศีลเป็นปัฏฐานมีสมาธิเป็นปัฏฐานปัญญาเป็นปัฏฐานศีลสมาธิปัญญานะมรรคมีองค์8นั่นคือปัฏฐานของเราเดินตามศีลตามสมาธิและปัญญารู้แจ้งตามมรรคมีองค์8ตรงนี้นั้นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ตรงนี้แน่แล้วเราก็จึงเดินให้ถูกว่าอยู่บ้านเราก็อยู่บ้านจะได้บุญก็อยู่วัดเราจะได้บุญมั้ยอยู่บ้านก็เป็นบุญอยู่วัดก็เป็นบุญบุญแล้วมันสบายกายสบายใจแต่แม้เราตักบาตรนะตรวจน้ำนะอยู่บ้านเรามานั่งสมาธิมันก็จะบุญเรามาอยู่วัดเราก็นั่งสมาธิเราอยู่บ้านนั่งสมาธิบุญเท่ากันไม่เท่าถ้าจิตเป็นสมาธิถ้าบ้านมีสมาธิมากกว่าวัดมีสมาธิไม่เกิดบ้านมันก็ดีกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราได้สมาธิจากบ้าน
นะไม่อยู่ที่การกระทำของตัวเองนั่นเองนะนั้นเราก็มาอย่างนี้ใครบอกเอ๊ะอยู่บ้านไม่ได้อะไรได้ดิดูกายดูจิตของตัวเองจิตมันคิดอะไรนึกอะไรให้ดูมันพิจารณาว่าจิตอย่างเงี้ยดีไหมปากหน้าหรือจะเป็นยังไงมันจะเดือดร้อนหรือเปล่าเราคิดการก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้เราคิดอย่างนี้จะมาในการปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้แหละนะญาติโยมนะถ้าใครยังไม่ลองก็ลงมาวัดดูสิเดี๋ยวแม่ลงมาปฏิบัติดูเดี๋ยวแม่ลงมาปฏิบัติดูว่ามันเป็นยังไงก็มาฝึกมาฝนไม่มีใครเราเป็นมาจากกำเนิดนะโยมนะเรามาฝึกมาฝนแต่ฝึกใหม่ๆมันก็ลำบากหน่อยเพราะเราไปไหลตามใจของตัวเองในการถอนคาราวาสเราไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยขัดใจตัวเองเลยแต่เรามาวัดนี่เราต้องมาขัดใจตัวเองเพราะอะไรเราเพื่อต้องการมาดูตัวเองขัดใจตัวเองให้เดินทางให้มันถูกทางนะโดยการที่รักษาศีลโพธิ์ออกมารักษาศีลแล้วแล้วก็มาภาวนากันมาเดินก็ภาวนายืนก็ภาวนานั่งก็ภาวนาทำกิริยาบท3เดินยืนนั่งให้มีแต่รู้กายรู้จิตของเราอยู่ตลอดอยู่นี่ไม่เราจะไม่จิตเราส่งออกจากวัดไม่จิตเราออกจากกายให้เห็นกายรู้กายให้เห็นจิตรู้จิตอยู่ตลอดนี่คือการปฏิบัติที่พระเจ้าที่ทางมรรคให้เดินนะมรรคต้องเดินอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนะตอนนี้ญาติโยมก็ยังว่างอยู่ท่านจะคุยอะไรไหมคุยที่ท่านแจไปหาใครอะไรก็คุยได้ให้มาวัดยังไงอะไรยังไงก็นิมนต์เลยสาธุชนก็มีเวลาว่างก็มาปฏิบัติธรรมได้ก็รับสมัครทุกวันนะมีการปฏิบัตินะทั้งธรรมสวดมนต์นะตื่น 3:30 ทำสมาธินะไปเรื่อยจนถึงนู่นนะประมาณ 2:00 นนั่งสมาธิสาธุชนก็เข้ามาได้นะก็มีเนคขมะเข้ามาปฏิบัติเรื่อยนะมีทั้งวัยรุ่นจนเฒ่าคนแก่ก็เข้ามาได้นะสาธุชน ท่านใดก็เวลานั่งสมาธิก็เราก็มาทำมาวัดนี้เราก็มาขอซีดีจากสถานีวิทยุก็มีซีดีก็เกี่ยวกับธรรมะของหลวงปู่สังวาลเกมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยแล้วก็สอนสมาธิเกี่ยวกับการสอนสมาธิต่างๆเป็นเบื้องต้นเอาไปใช้ได้เนี่ยเราไม่มีพื้นฐานเราก็เอาไปใช้ได้ครับพี่โยมเขาคงได้ยินเนาะเรามาทางวัดนี่เราอยากจะได้ที่ดีจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่สังวาลก็ดีนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีเราก็สามารถมาขอทางสถานีโทรทัศน์ได้เราชอบบทไหนที่ดีม้วนไหนเนี่ยเราก็มาสามารถที่จะเข้ามาขอนะปฏิบัติตามนะการที่เราเรียนเนี่ยพระพุทธองค์ได้ก็บอกว่าฟังให้มันเยอะๆปฏิบัติให้มากๆแต่เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจนะในใจในธรรมของพุทธเจ้านะปฏิบัติไปเนี่ยเราฟังมาแล้วปฏิบัติตามฟังมาปฏิบัติตามเดี๋ยวจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสมาธิเกิดครับขอการครับหลวงพ่อมีคำถามมาจากจังหวัดสงขลาคุณโยมอาทิตย์ได้ถามคำถามว่าเวลานั่งสมาธิที่บ้านน่ะต้องอุทิศส่วนบุญกุศลทุกๆครั้งไหมครับเราอุทิศทุกครั้งมันก็ดีโยมเพราะว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้แก่เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรคือการกระทำที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างไปทำให้เขาโดยการที่เขาเจ็บก็ดีทำให้เขาตายก็ดีพวกตัดอะไรเนี่ยไอ้ใครเจ้ากรรมในเวรตรงนี้ถ้าเราให้เขาทุกวันเขาก็เหมือนว่าเขาได้บุญกินทุกวันเหมือนบรรพบุรุษพ่อแม่ของเราเนี่ยถ้าเราไม่เอ่ยชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้นะมันก็ได้แต่คนที่ปฏิบัติคนที่ทำบุญเท่านั้นใช่ไหมถ้าเราเอ่ยชื่อว่าแม่คนนั้นลักษณะอย่างนี้โยมผู้หญิงโยมผู้ชายหน้าตาอย่างนี้นามสกุลอย่างนี้เราเอ่ยชื่อไปแล้วเขาก็จะได้แล้วเอ่ยทุกวันเขาก็ได้ทุกวันเหมือนข้าวอ่ะถ้าเราไม่ข้าวก็กินเขาก็กินให้กินวันนี้เขาก็ได้กินวันไหนเราไม่ให้ข้าวเขาก็ไม่ได้กินเขาก็ได้บุญวันที่ให้เราให้ข้าวเขากินบุญก็เหมือนกันใช่ไหมเราให้บุญเขาเนี่ยนะวันนี้ให้พวกนี้ไม่ให้วันนี้เขาได้พวกนี้เขาก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเราไม่แบ่งบุญให้เขานะแต่ในการที่ทุกครั้งก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พยายามส่งบุญกุศลบอกลักษณะท่าทางชื่อ
หน้าตาบรรพบุรุษเขาว่าเนี่ยคนนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิจิตสงบจงเป็นปัจจัยให้คนนี้รับบุญของข้าพเจ้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะแต่เพื่อนเราบุญเพื่อนกุศลไปให้เขาอันนี้ดีถูกนะปฏิบัติอย่างเงี้ยทุกวันน่ะดีแล้วนะถามว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ส่งทุกวันเป็นไรมันก็ไม่เป็นไรคนนั้นเขาก็ไม่ได้กินเขาก็ไม่ได้บุญกันนั่นแหละนะถ้าเราส่งให้เขาก็ได้บุญทุกวันตกทุกวันเขาก็ได้บุญทุกวันนะครับโยมก็ได้สมาธิด้วยแล้วไอ้ครูท่านก็ได้สมาธิเราก็ได้สมาธิไปด้วยก็ได้บุญไปด้วยครับคำถามต่อไปนะจากจังหวัดอุดรธานีโยมโสธรได้ฝากคำถามว่าผมนั่งสมาธิพอนานๆมีอาการปวดขาปวดเข่าเราควรทนนั่งต่อหรือเปลี่ยนอิริยาบถคือการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีตัวนี้เนี่ยเมื่อนั่งนานๆแล้วมันก็จะเห็นทุกข์ทางกายเขาเรียกว่าขันธมารนะถ้าเราทนได้มันดีเราจะเห็นว่าเห็นการเกิดดับของเวทนาพระเจ้าองค์ก็บอกเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตาเวทนาไม่มีตัวตนอนิจจังเวทนามันไม่เที่ยงนะท่านก็พูดว่าเวทนาไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรแต่ที่เราปวดมันเจ็บเนี่ยขันธมารมันปวดมันเจ็บเนี่ยเพราะเราไปยึดมั่นว่าไอ้กายที่ปวดเจ็บเนี่ยมันคือเราแต่จริงๆไอ้ปวดเจ็บเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็ดีสุขก็ดีเนี่ยมันเป็นเวทนานะเวทนาเนี่ยมันอยู่ในขันธ์5นะเราไปยึดเพราะเราไม่รู้ไงเพราะเรามีอวิชชาเนี่ยเราไม่รู้ตรงนี้เราไปยึดตรงนั้นเนี่ยนะถามว่าถ้าเราจะทนดีไหมถ้าทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้นะเราขยับก็ได้แต่เราต้องเอาจิตนำก่อนนะว่าเราจะจิตเนี่ยขณะที่มันปวดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันปวดหนอปวดหนอแล้วเนี่ยเราจะขยับเราจะขยับเอาจิตนำว่าเราจะขยับไอ้ตัวจิตนำเนี่ยโกตติคุ้มครองอยู่ว่าเราขยับขยับขณะที่เราขยับเราก็บอกว่าเราขยับ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 เมื่อขยับแล้วเราก็บอกว่าขยับแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนั่นแน่สติมันจะมีความต่อเนื่องเมื่อสติเต็มความต่อเนื่องมันก็ไม่ขาดไม่ตอนนะก็เรียกว่าความต่อเนื่องมันจะเกิดอันนี้เราก็ขยับก็ได้นะมาแล้วแต่ว่าเราจะขยับหรือไม่ขยับมันอยู่ที่เราจะทนหรือไม่ทนถ้าไม่ทนเราต้องเอาจิตนำก่อนถ้าทนก็ดูมันต่อไปนะเลือกเอาว่าจะทนหรือไม่ทนถ้าไม่ไหวเราก็ต้องใช้จิตนำว่าเราจะขยับเท้าขยับเข่ามันปวดจะขยับเข่าเป็นทุกข์เข่าเป็นทุกข์เนี่ยเราจะขยับขณะที่เราขยับท่าทางของเราขยับเมื่อขยับแล้วเราก็บอกขยับแล้วขยับแล้วแล้วก็มาภาวนาต่อครับก็ทำดูอิริยาบถต่อเนื่องเรานั่งเนื่องกันนั่งดูเวทนาไปด้วยดูเวทนาแล้วก็มันก็ดับไปมันก็ดับไปได้แล้วแต่ว่าเราจะทนหรือไม่ทนถ้าไม่ทนเราก็หยับต้องเอาสตินำเออจิตนำมีอะไรขอโอกาสครับก็คำถามมาจากจังหวัดสงขลาคุณโยมอุทิศก็ได้ถามว่ากามฉันทะคืออะไรครับหลวงพ่อครับกามฉันทะคือกามคุณ5ฉันทะคือพอใจในกามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้รับรู้นะตาเห็นรูปเนี่ยรูปเห็นเนี่ยพอใจไม่พอใจเป็นกามครับหูได้ยินเสียงออกมาเสียงไพเราะเสียงไม่ไพเราะเสียงดีเสียงไม่ดีพอใจไม่พอใจอันนั้นเนี่ยเป็นกามนะจมูกได้ดมกลิ่นนะกลิ่นนั้นหอมก็ดีกลิ่นนั้นเหม็นก็ดีอันนั้นเนี่ยก็เลยเป็นกามเรียกกามคุณ5นะแล้วก็กายกระทบมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์เข้ามาก็เรียกว่าใจเป็นผู้รับรู้เข้ามาอันนี้ก็เรียกว่ากามฉันทะนะที่จิตต้องออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นนิวรณ์ก็ได้หนึ่งนะได้ตาหูจมูกลิ้นกายนะอันนี้คือกามฉันทะใช่ไหมคือกามคุณ5นะตอนนี้เราจะดูตรงนี้เราคือหมายความว่าถ้าจิตเราไม่ส่งออกไปข้างนอกเนี่ยกามฉันทะมันเกิดนะมาหลับตานะลืมตานอกลืมตาในพิจารณาหายใจเข้ามีสติระลึกรู้ว่าลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมเข้าละเอียดลมละยาวเนี่ยกามฉันทะไม่มีเพราะตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินนะเพราะว่าเรามาปฏิบัติว่าเออเราเห็นว่าลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมเข้าละเอียดลมเข้ายาบลมเข้าเบาลมเข้าหนัก
ลมออกยาวลมออกสั้นลมออกเบาลมออกหนักยังไงให้รู้ว่าลมเข้าในกายลมออกในกายอย่างเงี้ยตลอดอันนี้ก็เรียกว่าปานานุสติที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติให้มันต่อเนื่องตรงนี้นี่คือจับนิวรณ์นะก็เรียกว่าสร้างวิตกวิจนาวิจารวิตกว่ามันยาวมันสั้นวิจารยาวสั้นเบาก็หยาบละเอียดยังไงเนี่ยทำวิตกวิจารเพื่อทำให้เกิดกายเบาใจเบาก็เรียกว่าปิติอิ่มเอิบใจเมื่ออิ่มเอิบใจเกิดสุขนะปัจจันทิคือความสุขเกิดความสุขปั๊บเนี่ยตัวก็เกิดเอกคตานะเกิดฌานขึ้นมาก็เรียกว่าปฐมฌานเนี่ยมันก็เราต้องทำวิตกวิจารในตัวนี้เกิดขึ้นมานะในการปฏิบัติของเรานะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่มีวิตกวิจารนะจิตมันไม่มีที่เกาะจิตไม่มีหลักแล้วไม่มีที่ยึดมันก็ไหลไปไหลไปหากามฉันทะตาเห็นก็ไปปรุงแต่งข้างนอกคือผัสสะข้างนอกออกข้างนอกครับมันเอาไปปรุงแต่งข้างนอกมันผัสสะมันกระทบปั๊บก็เรียกว่าผัสสะมันก็เกิดอะไรเวทนาเวทนานั่นจะเป็นเวทนาทุกขตาเวทนาสุขตามันก็เกิดเวทนานั่นแหละเมื่อเกิดเวทนาสุขมันก็พอใจเวทนาทุกข์มันก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยตาหูได้ยินเสียงเสียงก็มาเสียงเพาะก็ดีเสียงไม่เพาะก็ดีมีความพอใจเกิดผัสสะขึ้นมาเกิดเวทนาก็มาไม่พอใจในเสียงพอใจในเสียงเนี่ยมันก็มาตรงเนี้ยกลิ่นเข้ามาก็ดีนะกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นละพอใจในกลิ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยมาสัมผัสแล้วมีความรู้สึกสัมผัสอะไรสัมผัสในกลิ่นแล้วไม่พอใจนะความสัมผัสมันเกิดขึ้นนะแล้วก็ใจนี่เป็นผู้รับมาทั้งหมดเลยนั่นก็เรียกว่าอารมณ์เหล่านั้นเรียกว่าสมุทัยที่เข้ามาเราจะดับสมุทัยที่นี่ได้ไงเพราะทุกข์เพราะสมุทัยใช่ไหมทุกข์เพราะทุกข์ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนั่นคืออายตนะภายนอกนะทุกข์ไอ้ตัวนี้เพราะผัสสะเกิดเวทนาเกิดขึ้นเกิดทุกข์เกิดขึ้นเมื่อทุกข์เกิดก็เป็นอารมณ์ที่ไหลมาธรรมารมณ์อารมณ์ที่ไหลเข้ามาจะไปอารมณ์บุญอารมณ์บาปก็แล้วแต่ที่กระทบไปแล้วมาเป็นอารมณ์เข้ามาตู่จิตเรียกว่าธรรมะอารมณ์กุศลธรรมะอกุศลธรรมะธรรมลมทำไมมาสู่จิตนะกุศลาอกุศลาเนี่ยสมุทัยมีทั้งดีทั้งชั่วปนก็มาไอ้ตรงนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาทำไมก็บอกให้รู้แล้วละรู้แล้ววางหลวงปู่บอกรู้แล้วเฉยไงไม่ยินดีไม่ยินดีในสุขในทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะว่าสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นอีกนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปนี่เป็นนี่ท่านอยู่ได้มันเป็นนิจังนะมันไม่แน่นอนนะแต่นั้นก็ถึงว่าไม่ยึดมันให้วางเฉยให้วางเฉยให้เฉยไว้ครับได้ยินเสียงอะไรกระทบอะไรเราก็เราก็เฉยเราไม่หวั่นไหวถ้าไปปรุงแต่งตามมันก็มันก็ไปก็นั่นเนี่ยก็เรียกว่าเหตุและปัจจัยครับอันนั้นก็เรียกว่ามีเหตุและปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยเหตุมันก็ดับเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งไอ้ปัจจัยคืออะไรล่ะเหตุคือร้อนปัจจัยคือเชื้อมีเหตุความร้อนมันเกิดขึ้นแต่เชื้อมันก็ลูกใหญ่เลยถ้าเกิดว่ามีเหตุแล้วเนี่ยปัจจัยไม่มีมันก็ดับเกิดดับใช่ไหมอะไรมันเกิดดับหมดมันเกิดดับทั้งหมดดังนั้นการที่เรามาเหตุหรือการที่เรามาอย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้เราเห็นให้เรารู้ให้ตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่หลงทางพระเจ้าจึงชี้ทางให้เดินให้เท่าทันต่ออารมณ์ถ้าทันก็อารมณ์ไปมาฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเนี่ยนะใช่ให้ทันกับอารมณ์ถ้าเราไม่ทันต่ออารมณ์เราก็จะเห็นอะไรนะจติตุอุบาทใช่ไหมจติตุอุบาทใช่ไหมที่ในบทของเราที่มียักษ์ใช่ไหมมีกลางวันกลางคืนคือกาลและเวลาเนี่ยมีหัวกะโหลกนะมันก็จะไปอย่างนั้นคนธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาไม่มาปฏิบัติธรรมไม่ฟังธรรมมันจะไหลไปอย่างนั้นเนี่ยไปหาทางดับมันต้องหาทางดับพระเจ้าจึงชี้ทางให้นะมีพระสุภัยออกจากยักษ์แหละยักษ์คืออะไรมันกินใช่ไหมมันกินอะไรอ่ะคือกาลและเวลาก็คืนก็กินเรากลางวันมันก็กินเรามีไม่พ้นใช่ไหมกลางวันเราก็อยู่ก็คืนก็อยู่เราก็อยู่ในท้องกลางวันก็อยู่ในท้องเนี่ยเราก็หลงก็อยู่ในท้องอยู่ในวัฏฏะเรียกว่าวัฏฏะตรงตาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเนี้ยไม่ขี่พบปีชาติแสนชาติล้านชาติก็อยู่เนี้ยเพราะหาทางออกไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตามที่พระชี้มรรคตรงนั้นที่นั่งบนใบลาแล้วก็ชี้ออกไปพระพุทธเจ้าที่ออกมาให้เดินตามมรรคมีองค์8นะและเนี่ยมันจะหนีทางไอ้แม่ยักษ์กินเวลาเรียกว่าล้นเวลาครับให้ล้นเวลานะการปฏิบัติธรรมก็อยู่อย่างนั้น
นะคุยมากก็ได้นิมนต์ครับก็อย่างเดียวคุยอะไรคุยก็เที่ยวท่านโยมท่านใดก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะตอนนี้กำลังรอรับสายอยู่024961163นะทางฟังทางโทรทัศน์ก็ดีรับชมทางวิทยุก็ดีรับฟังก็ได้ก็โทรเข้ามาตอนนี้รายการยังว่างอยู่ก็มาได้ถามปัญหาธรรมะได้นะให้คุณมีครูบาอาจารย์มาตอบนะสงสัยจะไปสนามหลวงกันหมดหรือเปล่าคือเราก็ของธรรมดาครับคือหมายความว่าพระโพธิสัตว์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรพุทธิพลอดุลยเดชมันไม่มีอีกแล้วนะที่เป็นผู้เสียสละเป็นมหากษัตริย์ที่หาได้ยากและเป็นมหากษัตริย์ที่มีบารมีเต็มพระโพธิสัตว์มีทางให้และท่านก็ถือสัจจะที่เป็นความจริงไม่เคยโกหกสิ่งข้อตีท่านไม่เคยด่างพร้อยหรือท่านบอกว่าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมตั้งอายุท่านปกครองแผ่นดินแล้วท่านอยู่มาถึง70พรรษาคือ70ปีแล้วท่านให้เป็นธรรมกับทุกคนไม่เลือกว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะท่านเป็นผู้ให้ตลอดอะไรที่ลำบากอะไรที่นั่นนะท่านก็สรรสั่งให้น้ำถ้าไม่ดีก็ขุดบ่อขุดอะไรโครงการ 2,000 3,000 โครงการนะโครงการพระหลวงทำให้ประชาชนเนี่ยจากอดจากมีกินมีใช้ขึ้นมาเนี่ยนะก็หาได้ยากนะแต่นี้การสวรรคตของท่านก็เป็นคนเสียใจทั้งประเทศนะเราเห็นเลยนะที่คนขึ้นมายิ้มแย้มเนี่ยมาได้ยินนะพระเสริมบารมีเนี่ยน้ำตามันจะตกขึ้นมาเลยใช่ไหมหน้าตาคนไทยอ่ะเพราะอะไรอ่ะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันออกมาจากแต่คนแข็งใจแข็งขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อได้ยินเสียงเข้ามาปั๊บทิ้งการสรรเสริญของพวกของสมเด็จพระเจ้าอยู่นะรู้สึกว่าน้ำตาจะตกทุกคนเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านไม่เคยเปลี่ยนใครท่านให้อย่างเดียวถ้าจะพูดจริงๆก็เป็นพระองค์หนึ่งที่ทางให้เลยว่าทางนี้นะปฏิบัติเนี่ยถ้าทางท่านที่วางไว้ไม่จนนะที่คนจนเพราะไม่เอาว่ามันลำบากมันทุกข์นะไม่ทำยังไงมันก็ต้องทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมมันจะหนีทุกข์เลยพ้นไหมพระเจ้าบอกว่าเราเกิดมาใช้กรรมเนี่ยมันต้องทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมแต่เราก็ถ้าเราทุกข์ฝ่าความทุกข์ได้นั่นคืออุปสรรคท่านใช้อะไรอ่ะใช้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไปอบสอนเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นธรรมะนะครับพอเพียงตรงครับเพราะมันไม่โลภไงใช่ไหมไม่โลภไม่อยากได้อยากมีเราแค่พอเพียงพอกินพอใช้พอก็กินอยู่ไปวันหนึ่งเดี๋ยวทุกวันเราต้องตายแน่นอนต้องบัตรตฐานมันก็ของโลกอยู่แล้วไม่มีใครเอาไปได้ใช่ไหมไม่มีใครที่จะไปติดเอาไปได้มันของโลกเราพอกินพอใช้ไปมันนี่ใครมันก็ของโลกอย่างสมถะครับครับขอโอกาสหลวงพ่อมีจากสายมาจากจังหวัดตากโยมพรพิพัฒน์เจริญสุขระโยมเจริญพรโยมขอการนั่งสมาธิที่ผมนั่งอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีผมก็นั่งชั่วโมงนึงบางทีผมก็นั่งได้แค่30นาทีอันที่จริงต้องนั่งนานประมาณเท่าไหร่ครับมันไม่แน่เลยโยมคือบางคนเนี่ยที่นั่งสมาธิเนี่ยบางคนนี่ถ้านั่งใจไม่สงบเวทนามันไม่มากก็นั่งได้นานถ้าคนนั่งไปแล้วเนี่ยมันมีเวทนามาขวางมานมาขวางขันธมานมาขวางมันปวดนู่นเจ็บนี่ไปนั่นตีก็นั่งไม่ได้นานเพราะขันติความอดทนไม่มีมันก็มานแต่การนั่งเนี่ยไม่ได้ว่านั่งนานไม่นานนั่งให้ผ่านให้รู้ให้มีสติระลึกรู้อะไรล่ะรู้ขันธ์5รู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารการที่จิตปรุงแต่งรู้กายรู้จิตของเรานั่งนะทำให้เกิดปัญญาตรงนั้นทีนี้ว่าบางคนนั่งนานนั่งนานเขาไม่มีเวทนาทุกข์เขาก็นั่งนานถ้าเรามีเวทนาทุกคนก็นั่งไม่นานแต่ละวันนี่มันจะไม่เหมือนกันหรอกบางวันเราก็ได้ชั่วโมงหนึ่งบางวันเราก็ได้ครึ่งชั่วโมงมันไม่แน่นอนนะอันนี้ถูกเขาบอกไอ้นั่งวันหนึ่งชั่วโมงสุขเหลือเกินวันนี้ก็ทุกข์เหลือเกินมันไม่แน่หรอกก็วันนี้สุขพรุ่งนี้อาจจะทุกข์อ่ะไอ้มารมาขวางอยู่นะถูกต้องบางครั้งก็30นาทีก็ชั่วโมงบางครั้งก็ชั่วโมงกว่าแล้วก็ตามไปเถอะนะทีนี้การทําของเราถามว่านั่งเท่าไหร่ถึงจะพอดีนั่งนานที่สุดก็ดีเพราะเราศึกษาเรื่องทุกข์เรื่องกายของตัวเองกายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรใช้ปัญญาพิจารณา
นะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ากายเป็นทุกข์เพราะเรายึดว่ากายเนี่ยเป็นเราเราเอาแต่พระเจ้าบอกกายเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยสร้างความดีนะมันทั้งเสื่อมมันทั้งแก่มันจะเจ็บมันจะตายไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขามันเป็นธาตุธาตุที่มันอยู่อายุไขของเขาตามกาลและเวลาของเขาอย่างแม้ถ้าเราสามารถรักษาธาตุได้ดีเราก็อยู่ได้นานถ้ารักษาธาตุไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องป่วยมันต้องไข้นะพระพุทธเจ้าก็พูดไว้ชัดนะครับนั่นแน่ก็ถามว่าจะนั่งนั่งนั่งตามเท่าไหร่ก็ดีแต่ถ้าเกิดเวทนาเรานั่งสามสิบมีตรงนึงถ้าเราผ่านได้มันก็ดีเพราะเราต้องไปเจอเวทนาอย่างนี้อีกพอที่จิตปวดอะไรเนี่ยเขาเรียกเวทนาใช่ไหมครับใช่เวทนามันจะขันห้าขันที่สองที่ปวดเจ็บก็เรียกว่าเวทนาทุกเวทนาสุขเวทนาเฉยอุเบกขาเวทนาก็ใช้คำภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยนะครับกับพุทโธนี่เนี่ยจิตที่เรานึกถึงพุทโธแล้วนึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจิตถึงพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจิตเราไปพัวพันกับพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเวทนามันก็น้อยหน่อยแต่จิตมันไปกังวลอ่ะไปพัวพันอ่ะหน้าปากก็พุทโธแต่จิตไปพัวพันโอ้มปวดจนเกินปวดเหลือเกินปวดเกินมันก็นั่งไม่นานเพราะจิตไม่พัวพันถามว่าถูกไหมมันก็ถูกนะโยมนะเพราะจิตมันไม่ออกจากกายพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโตมันก็อยู่ในกายแต่นี้เวทนาเกิดขึ้นในกายมันปวดมันเจ็บอันนี้จิตเราก็อยู่ในกายนั่นก็ถูกนะไม่ใช่ผิดเราคนปฏิบัติผิดไหมไม่ผิดแล้วถูกเวทนาแล้วคุณจะข้ามเวทนาดีได้ยังไงนะพระเจ้าท่านกล่าวบอกขันติปรมังตโปตีติขาใช้ขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคำว่าเผากิเลสกิเลสคืออะไรอ่ะกิเลสเป็นของร้อนนะที่พุทธองค์กล่าวไว้สอนเนี่ยนะสอนพระสอนโยมเนี่ยกล่าวว่าไงโมหะขี้ราคะขี้โทสะขี้ขี้แปลว่าร้อนนะดังนั้นกิเลสเนี่ยเป็นของร้อนมาของร้อนเนี่ยเราจะเผากิเลสของร้อนยังไงก็ขันติทนแล้วมันก็เย็นเพราะจะเป็นของร้อนก็ดีของเย็นก็ดีมันเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับนะมันเป็นอย่างนั้นวิปัสสนามันเกิดดับเกิดดับมันเกิดมันก็ดับมันไม่มีอะไรที่ไม่อะไรที่มันไม่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีมันมีดับนะเกิดดับถ้าเราทนได้ก็ดีถ้าเราทนไม่ได้เราจะขยับก็ได้ไม่เป็นไรอยู่บางคนที่ก็ถามในปัญหาเนี่ยแต่ขยับเราต้องเอาสตินำนะเรายิ่งนั่งนานก็ยิ่งดีนานดีไม่ดีดีกว่านั่งไม่ดีเพราะว่าถ้าเรานั่งไม่นานแล้วจิตไปคิดเรื่องอื่นถ้านั่งนานๆจิตมันก็อยู่ในวงตะอยู่ในกายของเราตลอดนะเราต้องเดินจงกรมด้วยไหมครับเดินก็ดีเพราะการเดินการยืนการนั่งเป็นอิริยาบถแต่นี่เรานั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรล่ะมันก็จะทำให้ไปหงิกง่อยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เราต้องนั่งด้วยเดินด้วยยืนด้วยกิริยาบถสามนะกิริยาบถสามเดินจงกรมก็ดีแต่เดินให้มีสติรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวยกก้าวไปวางลงมีสติรู้ยกอย่างไรอ่ะก้าวไปอย่างไรแล้ววางลงไงพิจารณาการยกขึ้นการก้าวไปเราพิจารณาแล้ววางลงก็พิจารณาสัมผัสกับพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นยังไงให้จิตไปพัวพันกับกายที่วางให้จิตไปพัวพันในการยกให้จิตไปพัวพันในการก้าวให้เราพัวพันตรงนั้นนี่คือการปฏิบัติส่วนใหญ่ผมก็สวดคนแรกผมก็นั่งต่อเลยอะไรทำนองนั้นนะครับก็ได้ไม่เป็นไรยืนเราเดินจงกรมแล้วเราไปยืนสมาธิแก้เมื่อยเหนื่อยหน่อยแล้วก็ค่อยหย่อนลงนั่งก็ได้ทำกิริยาเดินจงกรมยืนสมาธินั่งเป็นกิริยาบทเดียวกันต่อเนื่องกันให้ได้หลายชั่วโมงได้ไม่เป็นไรโยมหรือเรานั่งสมาธิเราเมื่อยเราก็ยืนแล้วค่อยๆลุกค่อยๆยกขาขวาขึ้นยกซ้ายถึงกระยึบเราก็ดูการเคลื่อนไหวที่เรากำลังยกขึ้นกำลังเข่ากำลังลุกขึ้นทีนี้เนี่ยเราดูกายที่กำลังยืนอยู่ขณะยืนอยู่ตั้งพักหนึ่งมันหายเมื่อยหายอะไรแล้วเราก็ค่อยๆเดินจุกมีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้เราจะยกต้นขวาแล้วนะจะก้าวเท้าขวาแล้วนะจะปลายเท้าแตะต้นเท้าวางแล้วนะอันนี้เราทำต่อเนื่องกันไปคือยืนนั่งยืนเดินเป็นกิริยาบทต่อเนื่องก็เรียกว่าตัวสันตติสืบเนื่องเข้าใจเนาะ
ขณะที่ยกก็ขาไอ้ขาขวาเนี่ยเข่าขวาเนี่ยเครื่องเกินเข่าซ้ายตามมาค่อยๆก็เย็งก็เข่าขวาก็ค่อยลุกเข่าซ้ายก็ตามขึ้นมาแล้วก็ยืนต่อมาที่สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินจงกรมให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดตอนครับอันนี้เขาเรียกว่ากิริยาบท3ทำให้ต่อเนื่องเป็นกิริยาบทเดียวโอ้ตอนยืนนี่ก็นั่นได้ใช่มั้ยได้ยืนก็ได้กิริยาบทคือกิริยาทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดให้เรารู้ไว้อยู่ที่กายแล้วกันการเดินการยืนการนั่งการนอนเค้าอยู่ที่กายก็เรียกว่าให้พิจารณากายเรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังให้เห็นกายของตัวเองนะพิจารณากายตัวเองให้เกิดปัญญาปัฏฐานังคือความสืบเนื่องในกายอยู่ตลอดเวลานะเห็นตรงนี้ฮะนะแต่นี้เราก็บอกว่าพระองค์พุทธเจ้าก็บอกว่ายืนก็ไปสวรรค์ไปนิพพานได้เดินก็ไปนิพพานได้นั่งก็ไปนิพพานได้นะสามารถเดินไปได้ขอให้เรามีสติละกันและสติพิจารณาวิปัสสนาเห็นการเกิดดับนะเห็นการเกิดดับแล้วเราสามารถตัดอารมณ์เหล่านั้นได้เรียกว่าตัดตัณหาได้ขอถามอีกนิดครับคืออย่างกับผมเนี่ยเป็นคฤหัสถ์เนี่ยสวดมนต์นี่ต้องทำวัดเย็นไหมถ้าทำมันก็ดีเราบูชาพระพุทธเจ้าเจริญเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันไม่เกี่ยวกับพระกับโยมเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็เจริญและนั่นน่ะเจริญพระพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยโยมก็เจริญได้พระก็เจริญได้เรานึกถึงคุณของพระพระพุทธเจ้านึกถึงคุณพระธรรมคือนึกพระสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวว่าเอ๊ะพระอย่างเดียวโยมเดียวไม่เกี่ยวพุทธเจ้าสอนทั้งโยมทั้งพระเดินทางให้พ้นทุกข์นะไม่ใช่ว่าพระอย่างเดียวนะโยมก็ไปได้นะไม่เกี่ยวกันเลยโยมไม่เกี่ยวกันนะผมก็ใจผิดพัฒนานเราตรวจมนต์ไว้พระเราบูชาพุทธเจ้าเนี่ยนะเทวดาก็รักษาเราตรวจมนต์ทุกวันเนี่ยเช้าเย็นก็ตรวจมนต์เช้าก็ตรวจมนต์ทุกวันเนี่ยเทวดามันก็จะลงมามาฟังที่เราตรวจมนต์น่ะที่เราเจริญน่ะที่ยิ่งนั่งสมาธิเขาก็ยิ่งได้บุญใหญ่บุญกุศลเนี่ยที่เราได้สมาธิจะแผ่ไปสานไปถึงเทวดาเขาก็จะเย็นลงเข้าใจเนาะถ้าทำให้บ้านเย็นตรวจมนต์ในใจมันจะเย็นบ้านมันจะเย็นเทวดาก็ลงมาถ้าเราไม่ตรวจมนต์เนี่ยไม่ไหว้พระเนี่ยนะผิดศีลน่ะกินเหล้าเมายาทะเลาะเบาะแว้งด่ากันหยาบๆคล้ายๆใช่มั้ยกินเหล้าเมาก็ไปหน้าไปในเทวดาหนีหมดเพราะอะไรบ้านนั้นไม่มีศีลเมื่อบ้านไม่มีศีลเนี่ยสัมภเวสีมันก็มาอาศัยอยู่มันก็ร้อนไปหมดน่ะบ้านลูกก็อยู่ไม่ได้สามีก็อยู่ไม่ได้ภรรยาก็อยู่ไม่ได้มันร้อนไงเพราะอะไรอ่ะเพราะบ้านมันร้อนมันอยู่ไม่ได้มันไม่จะต้องบ้านเย็นนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจครับครับขอนมัสการหลวงพ่อด้วยนะครับเจริญพรจ้านั่นแหละคือการที่เราว่าสวดมนต์ไหว้พระนี่แล้วโอ้ยพระอย่างเดียวไม่ใช่อยากโยมก็ได้ถ้าโยมไปสวดมนต์เดินมนต์นะเจริญนะเจริญสวดมนต์นะพุทธคุณอิติปิโสแล้วก็มานั่งสมาธินะสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นอยู่ทุกวันเนี่ยอันนั้นนะบ้านนั้นเป็นมงคลแน่นอนเลยบ้านจะเย็นบ้านจะสงบไอ้คนที่ไม่ได้ยินได้ฟังก็จะอาจจะมาสวดมนต์กับเรามันดึงไอ้ดึงที่คนมาสวดมนต์แล้วมันจะไม่ทะเลาะกันโยมมาเราสวดมนต์เจริญไปทุกวันทุกบัดไอ้คนกินเหล้าเสียงดังมันก็เกรงใจไม่ไปตลองเกรงใจเฮ้ยเขาตรวจมนเฮ้ยพี่เสียงดังอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เกรงใจมันก็ไม่กล้าเข้ามาเกรงใจนี่คือการตรวจมนก็เรียกว่าเจริญเจริญเชิญพวกเทวดาพวกมีบุญทั้งหลายลงมาฟังนะว่าสรรเสริญทูตเจ้าสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์พระสงฆ์นี่หมายความว่าพระอรหันต์นะแต่เดี๋ยวเอ๊ะถ้าตกจะไปพระอรหันต์นะคือพระอรหันต์นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์นี่คือพระอรหันต์นะจ้ะขอกราบครับหลวงพ่อมาจากสายมาจากปทุมธานีโยมวันเจริญสุขเรียกโยมเจริญพรโยมจ้าหลวงพ่อคะหนูขอถามหลวงพ่อหน่อยนะคะจ้าหนูอ่ะทำบุญทุกคืนหนูไม่ได้ไปวัดหนูทำงานหนูไม่มีเวลาไปวัดแต่หนูทำบุญทุกคืนคืนละบาทให้หนูก็ให้พ่อหนูให้ญาติพี่น้องหนูได้ตายไปให้ก็หนูให้ทุกอย่างทุกคนเลยหลวงพ่อจะได้บุญถึงพ่อหนูไหมคะหลวงพ่อถึงที่ถ้าเขารอบุญเราอยู่นะเพราะเราทำบุญทุกวันนี่นะแม้เราให้เขาทุกวันเนี่ยถ้าเขารอเราอยู่ถ้าก็ยังไม่เกิดเนี่ยเขาจะรับบุญจากเราที่ให้เขาเพราะเราเป็นญาติเป็นลูก
นะก็จากนอกจากเขาไปเกิดแล้วเนี่ยถ้าก็เกิดเป็นเทวดาก็รู้ว่าเราทำบุญส่งเขาก็โมทนากับเราว่าเราก็มีกตัญญูอุตส่าห์ส่งบุญกุศลมาให้เขานะเข้าใจเนาะเกิดที่เขาไม่เกิดที่เกิดแล้วเนี่ยมันไม่ถึงถ้ายังไม่เกิดเนี่ยรอวันตัดติดว่าจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยเขาได้รับแต่หนูไม่ได้ไปวัดนะคะหนูทำบุญใส่กระปุกไว้ให้ก็วันไหนจะหนูไปวัดเหมือนเข้าพรรษาออกพรรษาหนูได้ไปวัดหนูก็เอาไปใส่ไปวัดนะคะคือการทำบุญเนี่ยเราไม่ต้องไปวัดหรอกเราส่งต้องไปตนีหรือเราส่งไปจากนั้นก็ได้บุญคือการให้ทำความดีอ่ะโยนะไม่ใช่บุญถ้าหลวงพ่อมาวัดแต่เป็นบุญบางคนนี่มาวัดมันเป็นบาปก็มีมาไม่เอาบุญเลยมาเอาผลประโยชน์ที่วัดแล้วมาตั้งปัญหาอยู่วัดทำให้วัดเสื่อมเสียเนี่ยมันก็มีนะแต่นี่เรามาทำบุญของเราเนี่ยคือเราทำบุญเนี่ยเราใส่กระปุกวันละบาทละบาททุกวันเนี่ยเวลาถึงเดือนปั๊บเราก็ส่งให้พระค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ที่กิจของวัดหรือตั้งศาลาการไปเรียนหรือพระป่วยพระไข้แล้วแต่เราเนี่ยไอ้นั่นมันเป็นบุญที่เราสะสมไว้นะอันนี้เราได้บุญนะแต่เราไม่มาเองแต่บุญเนี่ยก็เราก็ไม่ถึงบ้านไม่ต้องว่าโอ้เราต้องมาทุกวันเราเพราะเรามีงานมีการทำนะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าตอนเช้าใส่บาตรสักหน่อยเป็นกำลังใจใช่ไหมเราใส่บาตรกูมีกินแล้วจาดหน้าจาดตาเราก็มีรอแล้วใช่ไหมบุญมารอแล้วอาหารการกินก็มารอแล้วแต่หนูฟันเห็นพ่อหนูบ่อยนะคุณพ่อหนูฟันเห็นแต่พ่อหนูมายิ้มใส่หนูตลอดก็แสดงว่าพ่อหนูนี่เห็นเป็นไงร่างกายอ้วนพออ้วนดีไหมเสื้อผ้าดีหรือเปล่าล่ะก็บางครั้งหนูเห็นเขาอ้วนบางครั้งหนูเห็นเขาผอมแล้วแต่งกายดีไหมอะไรคะก็แต่งกายดีไหมกายของเขาแต่งตีได้ไหมหรือมอมก็มันก็มอมขาดมันมาดีจ้ะมาดีนั่นแหละเขาได้บุญจากเราแล้วเขาได้ไปบุญแล้วอ่ะแล้วก็เห็นอย่างนั้นน่ะถ้าเขาผอมโตเสื้อผ้าไม่มีใส่อะไรนั่นอย่างว่าเราอดอยากอันนี้เขาได้บุญได้กุศลเขาไปเกิดแล้วเขาก็ดีใจกับเราแน่ๆที่เราทำให้พ่อเนี่ยมันย้อนมาหาเราบุญของเราก็แย่งไม่ได้นะแต่บางครั้งหนูไม่ได้ไปวัดหนูฝากตามเจ้านายหนูเขาไปวัดเขาบอกหนูว่าเขาจะไปวัดหนูก็ฝากเหรียญให้เขาไปอ่ะหลวงพ่อก็ได้คนที่มาวัดเขาก็ได้บุญต่อหนึ่งแล้วเราฝากเขาไปก็ได้ต่อหนึ่งก็ได้บุญทั้งสองคนคนที่นำมาก็ได้คนที่ให้ไปก็ได้ได้สองคนนั่นแหละเจ้านายก็ได้โยมก็ได้จ้าจ้าขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อจ้าเจริญพรจ้าเจริญพรนะบางคนก็ต้องแบบเราไม่ได้ทำบุญมาวัดแล้วมันจะได้บุญยังไงล่ะคือการทำบุญเนี่ยบุญในพุทธองค์ท่านก็กล่าวว่าการช่วยเหลือคนพิการก็เป็นบุญการที่เราถวายกับเด็กที่ไม่มีการที่เรียนดีแล้วมีทุนการศึกษาอันนี้ก็เป็นบุญเราตั้งโรงพยาบาลที่ตึกป่วยที่ไม่พอในตั้งตึกเพิ่มนี่เรานี่ก็เป็นบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับวัดเลยใช่ไหมมันก็เป็นบุญทั้งนั้นเลยใช่ไหมเรามีเมตตาเนี่ยเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยเอาสุนัขไม่ไปกัดใครหรืออะไรนี่มันก็เป็นบุญแต่มันบุญคนละแบบคุณรู้นะจันบุญมากบุญน้อยอยู่ที่การกระทำแต่ละบุญทั้งนั้นมีบุญจากการอนุโมทนาต่างๆใช่มันมีหลายดังนั้นการบุญตรงนี้บางคนก็บอกว่าถ้าเราไม่มาวัดเราจะได้บุญหรือบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับวัดบุญมันอยู่ที่เรากระทำไม่ตนีเราเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นบุญแต่นี้ถ้าเรามาวัดทำไมขอพระภิกษุสงฆ์ทำไมมีบุญมากเดี๋ยวว่าต่อขอการครับหลวงพ่อมาจากสายมาจากจังหวัดสักแก้วโยมภัยบุญเจริญสุขโยมเจริญพรโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อครับผมจ้าหลวงพ่อครับผมใกล้จะตายแล้วมั้งครับว่าไงอ่ะผมคิดแต่เรื่องแปลกๆครับคิดแต่เรื่องจะตายจะตายตลอดเลยก็เรียกว่ามรณานุสติไม่ประมาทไงถ้าใครทึกถึงเรื่องความตายเป็นอารมณ์อันนี้เนี่ยคือทางถูกเรียกว่าทางลัดแต่ไม่ตายเราเมื่ออายุไขเรายังไม่ถึงก็ยังไม่ตายเราให้เราสร้างความดีไปอีกเยอะผมใจได้ผมก็อยากจะพูดฝากไว้นะครับนะเพราะเราถึงความตายปั๊บเนี่ยเราจะไม่ประมาทเราจะวิ่งหาบุญอยู่ตลอดเราจะตายแล้วรีบทำบุญซะ
จะตายแล้วรีบทำบุญถ้าตรงนั้นมันจะสมบุญไปเรื่อย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 เนี่ยจะเป็นอริยทรัพย์มหาทรัพย์เลยนะมันยิ่งใหญ่ครับจ้ายังถ้าผมจะพูดว่าถ้าพรุ่งนี้เราตายเนี่ยวันนี้เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นคำถามนะครับเราถามไปทั่วคนแล้วตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายอย่างเงี้ยครับวันนี้เราควรจะทำอะไรดีอย่างเงี้ยครับเราก็ทำความดีสำรวจเราว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นพรุ่งนี้จะตายเนี่ยเราผิดศีลข้อไหนทำให้คนอื่นก็ลำบากข้อไหนทำแล้วเราลำบากใจข้อไหนดูความสบายใจของเราดูตรงนี้รู้ว่าพวกนี้จะตายเพราะว่าวันพวกนี้มันจะตายก็ดีไม่ตายก็ดีแต่พุทธเจ้าบอกดูปัจจุบันเราไม่รู้เราก็วันพวกนี้เราจะอยู่หรือจะตายพวกนี้มีลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจเราไม่รู้แต่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำดีหรือยังเราตั้งบุญตั้งกุศลหรือยังเราประมาทในบุญหรือยังพระเจ้าท่านกล่าวไว้กับพระภิกษุที่กรุงตินาราเนี่ยก่อนพระนิพพานก็เรียกว่าปัจฉิมวาจานะพูดว่าต้องทำให้ถึงพร้อมเถิดผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะจงทำให้ถึงพร้อมนะผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นไม่ประมาทเราทำถึงพร้อมด้วยบุญแล้วบุญดีกิยาวัตถุสามทานก็ทำศีลก็ไม่ด่างพร้อยเราก็ภาวนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราทำบุญอย่างเงี้ยบุญอันเนี้ยมันก็จะอยู่เราถึงพร้อมไม่ประมาททำไปเรื่อยพวกนี้ตายมันก็ไม่เสียดายเพราะอะไรล่ะเพราะสติเรานึกถึงพุทธเจ้านะเขาบอกทำถึงพร้อมแล้วรู้ในคำเตือนของพุทธองค์ว่าทำถึงพร้อมหรือยังอ่ะบุญอ่ะทำหรือยังเนี่ยไหมถ้าเราทำบุญแล้วไปกลัวอะไรล่ะกับความตายทุกคนต้องตายแน่นอนตายก่อนตายหลังมันไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าก่อนจะตายเนี่ยคุณมีบุญที่จะไปกับบุญหรือเปล่าไอ้ตรงนี้นะบางคนอายุสั้นเนี่ยตายก่อนตายหลังมันก็ตายเหมือนกันถ้าคนอายุสั้นเนี่ยมีพร้อมแล้วมีบุญอยู่ตลอดเวลาตายตอนนี้ก็ไม่เสียดายถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถึงพร้อมเนี่ยทำบาปมาเรื่อยๆถึงอายุ80 90ไม่เคยทำบุญเลยตายตอนหนุ่มยังดีกว่าอีกเพราะอะไรมาสะสมบาปมันก็มากขึ้น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 นะมันก็เพิ่มพูนมากขึ้นนะนะอายุยืนอายุสั้นไม่สำคัญสำคัญว่าเราประมาทในบุญหรือเปล่านี่แหละครับเข้าใจนะครับผมแล้วอีกเรื่องนึงครับถ้าสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าบรรลุอรหันต์หมดทุกคนแล้วเนี่ยไม่เกิน500ปีเนี่ยครับจะไม่มีคนเกิดเลยนะครับถ้าสมมติว่าบรรลุอรหันต์หมดทั้งหมดผมเข้าใจแล้วอาจารย์คิดว่ายังไงกับข้อนี้ครับผมคือโยมการที่เราจะบรรลุอาหารได้ทั้งโลกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนี่คือถ้าเราสมมติได้คิดเองให้มันได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในโลกนี้นะมีความบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระศาสนาอื่นก็ไม่บรรลุถึงพระอรหันต์นะก็แค่ศาสนาพัฒนาพราหมณ์ฮินดูเชนคริสต์เนี่ยแค่สวรรค์ทั้งนั้นเลยนะเขาไม่ได้ไปนิพพานนะเขาไม่ได้สอนเรื่องนิพพานก็สอนเรื่องไปสวรรค์ยิ่งพราหมณ์เนี่ยใช่ไหมสอนขึ้นเป็นเนี่ยเป็นบรณารายถือผมถือนารายถือทิพย์เป็นเนตรหรือแม่อุมาเนี่ยก็ไปสวรรค์ทั้งหมดนะถามว่าไปสวรรค์ดีไหมก็ดีก็เป็นบุญเนี่ยนะยังไม่ถึงละบุญตรงนั้นแต่นะแต่ที่ถามว่าเราไปถึงพระนิพพานเนี่ยเราจะถึงพระนิพพานได้จากนั้นที่มีนรกมีสวรรค์มีอะไรที่เกิดว่ามีนรกมีสวรรค์มีอะไรก็เรียกว่าสามทิเบตภูมิในวัฏสงสารนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เขาถึงมีนรกไว้รองมีสวรรค์ไว้รองนะถ้าเกิดว่าไปนิพพานหมดสวรรค์ก็ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ก็ว่างนรกก็ว่างมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรล่ะมีพระเจ้ามันก็ต้องมีเทวทัตถ้าไม่มีเทวทัตพระเจ้าก็ไม่รู้อีกไม่มีก็ชั่วเราก็ไม่รู้อีกเราดีแล้วเราชั่วนะอาตมาไปเจอไปหลวงปู่ตังวานแล้วก็สงสัยหลวงปู่ตังวานท่านรู้นะว่าใครทําอะไรท่านรู้หมดแต่รู้ได้ยังไงรู้มั้ยรู้ไอ้ตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ดีหลวงพ่อเลี้ยงทําไมถ้าไม่มีคนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราทําดีใช่ไหมไอ้คนไม่ดีเราไม่รู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยรู้ไอ้นี่มันไม่ดีมันไม่ดีถ้าไม่รู้มันไม่ดีเราก็รู้ไงว่าเราทำดีกับไอ้คนนี้ใช่ไหมดังนั้นไอ้ความดีความชั่วตรงนี้มันก็ต้องเรียกว่าเราหนีบุญไอ้ตรงนี้นะนั่นแหละเราก็ต้องเห็นว่ามันของคู่กันนะนะนี่มันสมมติได้แต่ความจริงมันเป็นแต่ยากนะวันนี้ก็ช่วงแรกจบแล้วช่วงแรกก็เดี๋ยวโยมการธรรมะระหว่างจานิทุ่งแดงก็ได้
หมดเวลาเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองนะโยมโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตตัวระมุกพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สามชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานประจำปีของวัดที่ส่วนมากขอนิชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติในระยะ2วัน3วันแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความคืบหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124
ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 99หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อันนี้ช่วงที่2นี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตเมตตามาตอบปัญหากับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือฝากคำถามหลังใหม่ได้ที่024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS 4221080 4221080นิมนต์หลวงพ่อพบกับชาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนเราก็มาพบกันในช่วงที่2ในรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้ก็ยังมีจดหมายค้างใช่ไหมขอบคุณครับคุณหลวงพ่อมีคำถามมาจากจังหวัดนนทบุรีโยมนันทนาได้ฝากคำถามว่านั่งสมาธิไปได้สักพักตัวใจโยกเป็นเพราะเหตุใดครับคือการตัวโยกเนี่ยเรารู้ว่าตัวมันโยกปั๊บเนี่ยเราก็พยายามนะบังคับอย่าให้มันโยกเพราะพระพุทธองค์นั้นจะนั่งนิ่งไม่ให้โยกด้วยการที่ว่าตัวมันโยกหลับตามันโยกลองลืมตาที่มันโยกไหมครับให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนในการลืมตาลืมตาก็เป็นสมาธิได้หลับตาก็เป็นสมาธิได้ใช่ไหมคือสมาธิคือการนิ่งกายนิ่งกายสงบแต่กายมันโยกไปโยกมาจิตมันก็หวั่นไหวในการโยกอันนั้นมันก็เป็นสมาธิมันผลจากสมาธิแต่จิตมันสั่งให้ทำอย่างนั้นเราไม่รู้ทันจิตมันก็เรียกว่าจิตหลอกจิตหลอกให้โลกเป็นลักษณะของของการโยกจิตมันสั่งให้โยกร้ายมันเมื่อยมันล้างให้มันก็โยกไปโยกมาเนี่ยอาณาจิตเหมือนจิตเป็นลักษณะของปิติและเผาคำหลวงพ่อใช่การโยกนี่ไม่ใช่มันเป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันสมาธิแต่มันไม่ใช่ทางคือมันเป็นสมาธิแต่ทีนี้สมาธิมันก็จะออกมันจะโยกอย่างวันทั้งพูดทั้งวันแบบที่คนโยกเนี่ยเหมือนจิตมันจะออกจากกายเนี่ยโยกไปโยกมาจิตมันจะหมุนออกจากกายออกมาแต่มันนี่มันไม่ใช่นะเขาบอกคนที่นั่งสมาธิจิตมันก็จะออกจากกายเขาเรียกว่าออกจากกายมันก็วิญญาณต่างๆนี่เขาเรียกว่าสามารถออกได้นะในการโยกไปโยกมาจิตมันก็ออกนะแต่เราไม่ต้องการให้อย่างนั้นเนี่ยออกไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ไปเที่ยวเตะก็มาเดี๋ยวมันก็เข้าล่างอีกเหมือนคนออกจากกายแล้วกายก็เหมือนต้นไม้ถึงเวลาก็มาเข้าถ้าไม่เข้ามันก็เน่าเปื่อยครับมันจิตมันจะออกแต่นั้นก็บางทีก็มันก็ไม่ใช่มันเป็นอาการของมันเป็นสภาวะถึงพ่อพูดกับว่าอันนี้เนี่ยมันทำอย่างนี้แล้วคนไปติดแล้วก็เกิดว่าอะไรเท่าทรงเจ้าพวกเขาทรงเจ้าโยกไปโยกมาที่หลวงปู่พุทธันว่าได้สมาธิระวังนะไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลามันเข้ามันโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังอันนี้เนี่ยมันระวังไปพวกเข้าทรงเจ้าว่าอย่างเงี้ยพวกนี้ใช้สมาธิเนี่ยเข้าทรงเจ้าก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถครับลืมตาดูมันโยกไหมครับหลับตามันโยกแล้วเราตามันโยกไหมดูดิครับครับคำถามต่อไปจากขอการครับมาจากสายมาจากจังหวัดสุพรรณโยมอัมไพเจริญสุขโยมเจริญพรโยมการมาสักการครับหลวงพ่อจ้าอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาที่ทุกคืนที่ลูกสวดมนต์เนี่ยสวดประชินบัญชรแล้วก็พาหงอะไรพรพระอะไรเนี่ยมันจะเป็นอะไรเปล่าคะไม่เป็นอะไรหรอกคือเราสวดเป็นที่บัญชรเนี่ยเหมือนพวกเทวดาเอ่ยถึงพวกพระพุทธเจ้าสาวกพระเจ้าพวกสารีบุตรพวกลาหุนพวกกาลานะนะพวกกาลานะเนี่ยพระอรหันต์ต่างๆที่มีได้เป็นเรื่องมีเอกคัตถะอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่เป็นไรเรานึกถึงพระอรหันต์นะก็ไม่เป็นไรอย่าจ้าที่น้ำมันชอนเนี่ยมันเกี่ยวกับพระอรหันต์นะมีพระตาลีบุตรมีลาหุนมีโมกขลานะมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะอยู่ในนั้นเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหมดใช่ไหมมหากัสสปะก็มีฮะก็ไม่เป็นไรอ่ะเราตรวจนั่นดีเพราะจิตเราจะตั้งมั่นในคำสั่งสอนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
นาตงก็คือตงเนี่ยคืออรหันต์ของพระพุทธองค์พวกโมคคลาพวกสารีบุตรโมคคลานะมหากัสสปะพวกราหุลเนี่ยจะมาพวกอุบาลีนะไม่อยู่ในนั้นนะไม่เป็นไรเราตรวจไปเยอะไม่เป็นไรจิตมันจะได้นั่นนะแต่ปีแล้วค่ะเพราะว่าสิ้นปีลูกจะไปทุกบวชชีพามแล้วก็วันแม่อะไรอย่างเงี้ยลูกบวชทุกปีค่ะจ้ามาสักการค่ะหลวงพ่อจ้าเจริญพรจ้าครับขอโอกาสท่านหลวงพ่อมีสายโยมได้ฝากคำถามจากจังหวัดสงขลาคุณโยมอุทิศได้ถามว่าเวลานั่งสมาธิสงบนิ่งแล้วจะเห็นเหมือนพายุฝนฟ้าแล้วก็หายไปมันคืออะไรครับหลวงพ่อครับนิมิตเป็นนิมิตนะครับใช่เห็นฝนเห็นฟ้าเห็นเนี่ยเห็นนิมิตอันนิมิตอาจจะจริงก็ได้เดี๋ยวฝนฟ้ามาที่หลังก็ได้หรือไม่จริงก็ได้มันเป็นไปได้นิมิตนั้นทั้งจริงทั้งไม่จริงเขาถึงไม่เชื่อนิมิตนะเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยเป็นนิมิตเห็นภาพต่างๆเห็นว่าเนี่ยเราเคยไปที่นั่นแต่ทั้งเราไม่เคยไปนี่เป็นนิมิตต่อไปต่อตมาเราไปที่นี่อ้าวเคยเห็นในภาพนี่ที่นั่งสมาธินั่นมันก็เป็นไปได้บางทีมันก็หลอกเราก็มีบางทีมันก็จริงก็มีเขาถึงไม่เชื่อมันเห็นเราไปจิตมันส่งอะไรข้างนอกใช่ไหมครับส่งมาส่งไปข้างนอกแล้วทำไงมันเข้ามาก็เราทำไปเนี่ยมันภาวะธรรมมันเกิดเห็นนิมิตสมาธิมันเกิดถึงจะมีนิมิตถ้าเกิดถ้าสมาธิไม่เกิดเนี่ยนิมิตมันเกิดไม่ได้หรอกถ้าว่านิมิตนี่มันจะเกิดจากจิตที่ละเอียดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเขาให้วางครับเขาให้วางแต่นี้ทำไมแต่นี้การปฏิบัติให้ดูตัวนี้เปล่าไม่ปฏิบัติให้ดูกายดูจิตของเราเห็นเวทนาก็รู้เวทนาเห็นเวทนาเกิดก็รู้ว่าเกิดเห็นเวทนาดับก็รู้ดับเห็นสุขเกิดเห็นทุกข์เกิดเห็นทุกข์ดับเห็นสุขดับเห็นอย่างนี้เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหรือมาพิจารณาตัวเองว่ากายของเราเนี่ยทั้งแก่ทั้งเจ็บต้องตายไปตามกาลและเวลาตาก็เริ่มเสื่อมหูก็เริ่มเสื่อมจมูกก็เริ่มเสื่อมกลิ่นปากก็รู้สึกว่านั่นลิ้นก็รู้สึกว่ามันจะเสื่อมไปตามกาลและเวลาของมันเราให้พิจารณาอยู่บ่อยๆเตือนสติเราอยู่บ่อยๆเราจะว่าเนี่ยเราทั้งแก่แล้วพุทธตามที่พุทธเจ้าบอกว่าเราหนีความแก่ไปไม่พ้นหนีความเจ็บไปไม่พ้นหนีความตายไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เป็นของเราเป็นของธรรมดาดังพูดเลยของเราไม่ต้องธรรมดาในนิมิตให้มาดูกายกับใจดูกายกับใจเราไม่ต้องมันเกิดเราไม่ต้องการให้มันเกิดแต่เกิดเราก็รู้มันเราอย่าไปยึดมันเมื่อเราเดินทางเนี่ยขณะเดินทางเรามองซ้ายเห็นนกเห็นกาเห็นอะไรต่ออะไรข้างๆทางอ่ะนี่เหมือนกันนิมิตก็เหมือนตอนนั้นเนี่ยเดินทางเนี่ยถูกครับขอการครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่เจริญสุรโยมเจริญพรโยมมันตการเจ้าค่ะจะถามหน่อยว่าไปวัดไม่ได้ต้องทำงานด้วยเนี่ยแต่ฟังวิทยุทั้งวันทั้งคืนเลยก็เลยจะถามว่าต้องอย่างนี้จะเอาใจไปได้ตรงไหนคะมันต้องทำงานด้วยค่ะแต่เวลาเนี้ยที่ฟังคือเราก็ฟังเอาใจไว้ที่วิทยุจ้าแล้วก็ฟังวิทยุดิโยมในวิจยุนะครูบาอาจารย์ได้เยอะมีทั้งหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านชี้อะไรเราก็ทำตามหลวงพ่อบุญลือนั่นแหละพ่อเนี่ยนั่นแหละและหลวงปู่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อชาเงี้ยหลวงปู่เทศเนี่ยเขาก็สลับกันหลวงปู่เหรียญอย่างเงี้ยเขาสลับในออกในวิจยุอ่ะแล้วก็ฟังเอาแล้วก็ทำตามมือก็ทำงานแล้วก็หูก็ฟังวิทยุใจได้ได้คือเราทำงานเราไปแต่เราหูเราก็ฟังเอาไม่เป็นไรนั่นแหละสติเราจะได้นั่นใช่ไหมเราก็ดำไปเสียงมันเข้าหูเราก็ทำงานแต่เราจะไปทิ้งงานไม่ใช่จดจ่อกับไอ้เสียงทำแล้วจะทำงานติดกำลังทอดไข่น้ำมันมันจะลาดท่านต้องมีสติอยู่ที่การทำงานด้วยนะใช่ไหมเหมือนเราทำครัวเงี้ยเราเปิดวิทยุไว้เงี้ยโอ้หลวงพ่อปู่เหรียญเนี่ยพูดดีจังเลยจิตก็ไปพัวพันหลวงปู่เหรียญดีดีไม่ดีไอ้น้ำมันมันจะหกมันจะลาดตัวเอาก็ระวังไม่ได้ทำเดียวกับน้ำมันแล้วค่ะเย็บผ้าอยู่พูดเท่ากับข้าวเกี่ยวกับข้าวแล้วฟังแล้วทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวคืนนี้อยากฟังหลวงปู่องค์ไหนเดี๋ยวทางวิทยุเขาก็เปิดให้ใช่ไหมบางทีก็ของอาจารย์จรัญนั่นก็สี่ทุ่มยันสว่างเลยก็ดีก็บอกเขาก็เปิดบางทีก็หลวงปู่สังวาลบางทีก็หลวงพ่อสนองบางทีก็พ่อบุญลือบางทีก็พระครูบาอาจารย์ที่มางานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยที่เทศในธรรมาสเนี่ยนะจะเอาเรื่องเก่าๆมาคุยนะมันจะสายในหลวงพ่อชาก็ดีสายธรรมยุทธก็ดีเนี่ยที่เขามาคุยมาฟังแล้วก็ปฏิบัติตามฟังเอานั่นแหละเขาฟังให้เยอะปฏิบัติให้เยอะ
นะพระอุจจะตรงนี้เนี่ยเราจะได้ปัญญาจ้าจะได้ปัญญาตรงเนี้ยไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีอันนั้นถูกอันนี้ผิดเนี่ยเราตามนั้นเนี่ยนะท่านจะยี่ทางให้เราเดินนะจ้าเจริญพรจ้าครับหลวงพ่อครับมีสายโยมได้ฝากคำถามมาอีกคำถามเนี่ยที่จังหวัดสงขลาที่บ้านผมไม่ค่อยมีวัดผมจึงทำสมาธิที่บ้านแทนจะเป็นอะไรไหมครับก็ดีอะแต่เราก็ทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์เพราะเราไม่รู้เนี่ยว่าเราทำสมาธิเดินทางเนี่ยมันถูกหรือผิดแต่นี้เมื่อเราอยู่สงขลาเมื่อสงขลามันมีสถานีวิทยุของเราอยู่แล้วครับใช่ไหมเมื่อมีสถานีวิทยุเราก็จะตามรอยติดตามรอยตามที่หลวงปู่สังวาลจะบอกก็ปฏิบัติยังไงแล้วหลวงพ่อตนองท่านบอกให้ปฏิบัติยังไงหลวงปู่เรียนน่ะท่านบอกให้ปฏิบัติยังไงปู่ชาท่านบอกปฏิบัติยังไงเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ออกทางวิทยุอันนั้นน่ะก็เรามีครูบาอาจารย์เมื่อเราอยู่วัดนั่นแหละครับทําบ้านให้เป็นวัดให้ทําบ้านให้เป็นวัดนะจะมีธรรมะจากครูบาอาจารย์ไหลมาทางวิทยุนะไหลมาทางวิทยุนั่นได้ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องมาวัดหรอกใช่มั้ยใช้วิทยุเป็นวัดเป็นก็มีครูบาอาจารย์อยู่มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากกรุงเทพคุณนาขอโอกาสก็มีสายมาจากกรุงเทพวันธนาโยมวันธนาเจริญสุขโยมเจริญพรโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าเจ้าค่ะลูกรู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่วันนี้หลวงพ่อเมตตามาตอบปัญหานะเจ้าค่ะจ้าหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกแก่แล้วลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะสังเกตดูว่าอารมณ์ของการปฏิบัติแต่ละครั้งมันก็ต่างๆกันนะเจ้าค่ะใช่อย่างเช่นเมื่อเช้าเจ้าค่ะลูกสังเกตดูว่าก่อนๆนี้เวลาปฏิบัตินะเจ้าค่ะมันจะมีอารมณ์ปีติแล้วก็สุขใช่ไหมเจ้าค่ะแต่พอระยะหลังเนี่ยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อพอเริ่มปฏิบัติมันไม่มีแล้วปิติกับสุขมันจะมีแต่ความเฉยอุเบกขานะเจ้าค่ะจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งนะเจ้าค่ะลูกก็ดูสภาวะเช่นนั้นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะถูกแล้วดูลมหายใจสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างเจ้าค่ะลูกก็บริกรรมไปตามสภาวะของมันนะเจ้าค่ะจ้ามันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งลูกรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรเนาะมันมีแต่จิตตัวรู้กับลมหายใจอะเจ้าค่ะจ้าแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่นานจนลูกมีความรู้สึกว่าแหมอยากพ้นสภาพนี้จังลมหายใจก็แผ่วเหลือจุดนิดเดียวเจ้าค่ะลูกก็ไม่รู้จะไปทางไหนขอกราบเรียนให้หลวงพ่อแนะนำเจ้าค่ะลูกจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะจ้านมัสการลาเจ้าค่ะคือการที่โยมดูอยู่ตลอดเวลานากำลังรู้จิตนาเดินทางจิตรู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคเนี่ยที่อาตมาเคยกล่าวอยู่มีตัวรู้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หรือเอกคตาเฉยคือเข้าฌานอย่างเงี้ยเราอยู่นี่มีตัวผู้รู้อยู่ตะหม่ำตะมือเนี่ยมีตัวนี้มาอยู่นานๆแล้วเกิดวันนี้เราตั้งตัวรู้ตรงนี้ถูกทางแล้วไม่หลงทางในโยมก็ทำไปทำไมอยู่ในสภาวะทำอย่างเงี้ยเราก็ทำไปถามว่ามันตายไปถึงไหนนี่เนี่ยมันไปให้ทำถึงไกลขนาดนี้แล้วนะโยมนะเพราะเรามีตัวผู้รู้แล้วนะรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมรู้อารมณ์ของตัวเองรู้จิตเห็นจิตแล้วเนี่ยก็แล้วเดินตามมรรคแล้วเดินใกล้แล้วนะตั้งตัวผู้รู้อย่างเนี้ยว่าวันละเพื่อจะตั้งความเบื่อหน่ายนี่เดี๋ยวว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรนะมีแต่ตัวผู้รู้อย่างเดียวใช่ไหมมีแต่รู้ไปเร็วมีแต่ผู้เห็นอย่างเดียวเนี่ยเห็นตรงนั้นนั่นแหละมันก็ถูกต้องแต่ที่เราเห็นความวุ่นวายต้องอะไรอันนั้นมันสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเราไปสมมุติมันขึ้นมาแต่จริงๆโลกมันไม่มีอะไรแล้วมันมีแต่ความว่างเปล่าใช่ไหมเราจะได้ปล่อยวางเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่น
นะในการปฏิบัติธรรมก็เราตรงนี้มีตัวผู้รู้อยู่มันเฉยเราก็รู้อะไรมันก็รู้อะไรเนี่ยรู้อารมณ์พอใจก็รู้อารมณ์ปิติก็รู้อารมณ์สุขก็รู้อารมณ์ทุกข์ก็รู้แล้วดูจิตภายในมันพอใจหรือมันชอบหรือไม่ชอบหรือมันเบื่อหน่ายอย่างไรเราก็ดูอารมณ์เหล่านี้เราก็วางเฉยรู้เฉยวางเฉยรู้เฉยวางเฉยนะเฉยเราก็รู้นะรู้ว่าเนี่ยมันกำลังเฉยอยู่นี่เนี่ยคือตั้งตัวรู้รู้นี่คืออะไรคือตัวสติตัวสตินี่คืออะไรตัวให้สันตติมหาสติให้มีตัวรู้อยู่ตลอดเวลานะทำสติให้เป็นสันตติแล้วมหาสตินะแล้วมหาปัญญามันก็จะตามความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นกับเรานะนั่นแหละถ้ายอมทำถูกแล้วทำต่อไปเอ่ยโยนะมันเบื่อก็ของธรรมดาไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันเบื่อหน่ายมันอะไรโอ้มันไม่มีอะไรในโลกนี้มีแค่นี้เหรอก็เนี่ยไอ้แค่นี้เนี่ยเรารู้ให้รู้ว่ามันมีแค่นี้เนี่ยถามว่าผิดทางมันไม่ผิดหรอกเพราะเรารู้ตามความเป็นจริงรู้สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แก่นแน่นอนเลยนะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็เลยก็เดินตามนะตามมักนะในการปฏิบัตินะทำไปเถอะนะโยมดันธนานะเดินทางถูกแล้วชีวิตบ้านปลายโยมนะไปถูกแล้วไม่ไปต่ำแล้วไปสูงแล้วไปสูงแล้วใช่ไหมเราก็ทำต่อไปต่อไปตั้งบารมีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ไปถึงนะไปถึงตรงนั้นเมื่อเรามาถึงตอนนั้นแล้วเราก็จะพิจารณาว่าเนี่ยมันไม่มีเราไม่มีเขามีตัวตนอันนี้ก็เรียกว่าตักกายาที่ที่ความเห็นที่ถูกว่าเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไม่มีเลยมีแต่ตัวรู้นะไอ้ตัวนั้นนั่นแหละมันจะเข้าไปแล้วรักษาติดให้ดีนะรักษาติดไม่ด่างพร้อยพอเดินตามติดแล้วเนี่ยตรวจมันตั้งแต่เช้าเย็นๆว่าเราไม่ด่างพร้อยนะและเราจะไม่สงสัยธรรมกับพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าดางดางโสดาบันเราจะไปทางนี้เนี่ยนะให้การปฏิบัติก็จะได้ทางนี้ในการปฏิบัติของเราขอให้เราทำไปเถอะถูกทางแล้วเดินไปเรื่อยๆมันจะสงบไปเรื่อยๆมันจะตกทั้งวันเนี่ยโยมจะเห็นตกทั้งวันเนี่ยนะมันจะวางเฉยได้ทั้งวันนะเราปฏิบัติแล้วมันจะเห็นตรงนั้นครับขอการมีสายมาจากเชียงใหม่โยมพิลาวันเจริญสุขได้โยมเจริญพรโยมค่ะกรรมนมัสการนะคะหลวงพ่อจ้าพอดีว่าลูกนั่งสมาธิประมาณได้2เดือนแล้วค่ะแล้วที่นั่งมาที่ทำมาไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าค่ะก็ภาวนาพุทโธบริกรรมเหมือนที่ได้ฟังในวิทยุอะค่ะจ้าแล้วก็เคยนั่งก็ในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่านั่งแล้วมีรู้สึกเกิดแบบมี3ครั้งอะค่ะที่นั่งแล้วสงบอะค่ะจะรู้สึกดีรู้สึกนั่งได้นานนะคะจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำมาแล้วก็ทีนี้ก็เลยประมาณสักปี2นะคะคือนอนไม่หลับก็กลับมานั่งสมาธิทำสมาธิทำให้ใจมันสงบแต่รู้สึกว่ากลัวไม่รู้กลัวจะได้ยินเสียงกลัวค่ะความกลัวมันมีอะค่ะมันก็ยังกลัวอยู่อะค่ะคือความกลัวเนี่ยจิตมันไปวิตกมันดึกว่ากลัวนู่นกลัวนี่เพราะนิสัยอาจจะไปขนกลัวผีหรือกลัวความมืดกลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะนั่นเราก็อย่าไปเนี่ยอย่าก็ไม่นึกถึงไปกลัวมันทำไมเนี่ยไหมเราไปกลัวทำไมความกลัวเนี่ยตอนนี้เพราะทุกวันเนี่ยเราก็เหมือนเนี่ยเราก็ถือว่าถึงก่อนความตายเป็นอารมณ์เราก็ต้องตายอยู่แล้วกลัวอะไรกลัวตายหรือกลัวโน่นหรือนะเราก็ต้องตายอยู่แล้วนะจะตายช้าตายเร็วก็ตายแต่เราปฏิบัติไปเนี่ยไอ้นั่นคือทางมรรคนะเดินตามถูกที่พระเจ้ามานั่งสมาธิเห็นนั่นโน่นเห็นนี่แต่ในความกลัวตรงนี้ไอ้ความกลัวนั้นมันไปกังวลก็เรียกว่านิวรณ์มาขวางกังวลแล้วบริโภคนิวรณ์มาขวางเราจะมันดับนิวรณ์ตรงนี้ให้ได้นะเราไปกลัวอะไรล่ะเราต้องทำไปเรื่อยๆจนใช่เราลุกมานั่งเนี่ยเรานั่งเนี่ยถ้าเรากลัวเนี่ยนั่งก็ตายนอนก็ตายถ้าคนจะมาทำร้ายอ่ะผีมันจะมาหลอกก็ให้นอนมันก็มาหลอกนั่งก็มาหลอกใช่ไหมแล้วผีมันมีจริงไหมเมื่อเราก็ยังไม่เคยเห็นก็นึกว่ามโนภาพมันเป็นอย่างงี้ไปอย่างนี้ก็มโนขึ้นมาเองอ่ะอ๋อค่ะใช่เพราะเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงมันเป็นลักษณะยังไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาพูดกันไปดูหนังไปเขาแต่งมาอะไรไปแล้วก็ไปตามเรื่อยแต่เนี้ยเรามาคิดดีว่าถ้าเราไม่นอนเนี่ยเรานอนหลับถ้ามันมาเราก็หนีพ้นไหมเรานั่งมันก็หนีไม่พ้นนอนก็หนีไม่พ้นถ้าจะมา
ถูกไหมแต่เนี่ยเราก็ทำไปเยอะเราอย่าไปกลัวใช้ความกลัวนี่แหละเราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธไปมันจะช่วยเราสงบเร็วแล้วถ้าเกิดว่าหนูจะเปลี่ยนคำคำว่าพุทโธเป็นบริกรรมอย่างอื่นได้อย่างแบบเกสาแบบนี้หนูได้ได้หนูมาทันตาได้อ๋อค่ะได้ประมาณหนูจะตั้งนาฬิกาปลุกประมาณ4:00ต้องมาเดินจงกรมอะค่ะได้เดินเดินจงกรมในบ้านได้ได้ไหมคะได้มีทางเดินเราก็เดินไปยิ่งมืดๆยิ่งดีไม่ต้องทำอยู่ในบ้านบริเวณในบ้านใช่มันจะมีความกลัวจิตมันจะได้ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองจิตมันจะได้ไม่ตรงออกจะไม่พุทธเจ้าก็บอกว่านะการปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องใช้ความกลัวเนี่ยไปเป็นที่การปฏิบัติใช่ไหมก็บอกก็อยู่ที่เสือก็ไปอยู่ที่ป่าเสือนะกลัวเสือก็อยู่ป่าเสือกลัวผีก็ไปอยู่ที่ป่าชาไม่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเราก็จะใช้ความกลัวตรงนั้นเนี่ยมันจะผ่านเพราะเราจะไม่ประมาทเราจะมีพุทโธเกสาโลมานขาทันตาเราจะต้องอยู่ในวนเนี่ยมันกลัวกลัวเนี่ยเออถ้ามามากเคาะก็ไม่เป็นไรให้เราจะตายไม่เป็นไรแต่น้อยเราก็มีวิมานเราอยู่ข้างบนเพราะเรามีพระเจ้าอยู่ที่ใจมันจะมีตัวนี้ที่เป็นที่เกาะเป็นหลักของเราคือการภาวนานะเออการภาวนาตรงนั้นนะแต่ต่อไปเราจะไม่กลัวเราต้องผ่านความกลัวถึงนั้นลองตีตองลองลุกมากลัวตรงตีตองมันกลัวอะไรอ่ะเดินดิเดินจงกรมไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันกลัวอะไรเดินมันก็กลัวเดินมันเลยดูที่เดินถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยเรามีพุทธะเนี่ยมีพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราดูพวกผีหรือปีศาจหรือพวกทำลายมันจะทำลายเราได้ไหมเธอดูให้ดีคือให้มันตะว่างระวังงูอย่างเดียวงูตะขาบอย่างเงี้ยนะนะแต่ไอ้เรื่องที่มีวิญญาณดูที่มันจะมาทำลายเราลงไหมเราต้องเอาตรงนี้นะโยมนะกลัวใจตัวเองดีกว่าใช่ใช่นะเรากลัวตีสองเราก็ลุกตีสองเลยทำเลยแต่ถ้าหนูแบบตื่นทุกวันจะต้องตื่นตีสี่มันบังคับตัวเองแบบต้องฝืนตัวเองกว่าจะได้แบบสองภายในสองเดือนนะหนูพยายามทำแบบฝืนตัวเองมากมากเลยอ่ะฝืนแบบก็ทำได้อ่ะค่ะมันก็ชินไปเองมันก็เหมือนถ้าไม่ได้ทำมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงถูกต้องเพราะเราทำทุกวันใช่นั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเราทำบุญและต่อเนื่องทำทุกวันคือทำเช้าทำเย็นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ทำความรู้สึกของเราเนี่ยมันขาดอะไรไปอย่างที่เราไม่ทำบกพร่องลงไปอันนั้นแน่เมื่อเราเห็นตรงนี้เรามาทำทุกวันแล้วมันก็ต่อเนื่องทุกวันนี่เรียกว่าสะสมบารมีเรียกว่าสะสมบุญเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมนะอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเดินทางไปสู่สวรรค์ละทางไปสู่พรหมทางไปสู่นิพพานคือทางที่โยมทำทุกวันเนี่ยใช่ไหมทำแล้วที่ให้สำเร็จเลยมันเป็นไปไม่ได้เราก็ค่อยเป็นค่อยไปมันค่อยตึมตั้มมันไม่ค่อยละค่อยวางไปเรื่อยๆมันยากมากเลยใช่ต้องฝืนตัวเองการทำความดีมันต้องฝืนตัวเองใช่แต่ถ้าถึงผลลัพธ์ที่ได้มันก็คุ้มค่านะก็คุ้มกับตัวเรานะใช่คือที่โยมทำเนี่ยโยมเลยรู้ว่าโยมทำทุกวันโยมรู้แต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแล้วค่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันเออเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราไม่คิดตั้งแต่ตอนที่เราอายุ20กว่าใช่ยายจะเสียดายเสียดายเรามารู้ไอ้ตอนที่แต่ว่าสายไหมไม่สายเพราะเรายังมีแรงทำอยู่ใช่มีแรงจะทำต่อไปใช่ใช่มีตามแน่ๆเราจะรู้แล้วเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปที่ดีนะเนี่ยกำลังหนีจากอะไรอะใจที่ร้อนกายเป็นใจเย็นอยากหาทางพ้นทุกข์อะค่ะอันนี้หนีพ้นทุกข์นะนี่นะหนีทุกข์ละแต่มันก็ต้องฝ่าฟันทุกข์ไปก่อนใช่อะค่ะมันต้องฝ่าฟันทุกข์ไปก่อนใช่เนี่ยเมื่อเราทำทุกวันเนี่ยมันจะฝ่าฟันทุกข์ไปแล้วมันจะเข้าใจในกองแห่งทุกข์อ๋อทุกข์มาจากอะไรอะทุกข์มาจากขันธ์ห้าเข้าใจในขันธ์ห้าทุกมาจากรูปกายเราเนี่ยใช่ไหมรู้มาจากเวทนาจากกายจากขันธ์ธมานมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยเข้าลงไปโรงพยาบาลอะไรเนี่ยขันธ์ธมานทุกมาจากกิเลสมานความพัดผ้าก็ดีความเสียใจก็ดีความไม่สมหวังก็ดีความปรารถนาที่ไม่ตามใจที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ดีนะมันพัดผ้าถึงนี้เป็นทุกหมดเลยไอ้นี่พากมาจากกิเลสเราก็จะเข้าใจมันเมื่อเราเข้าใจทุกตรงนี้ปั๊บเนี่ยมาทุกนี้เราก็จะปล่อยวางได้จะไม่พุทธเจ้าบอกอะไรทุกอยู่ตรงไหนแล้วก็วางตรงนั้นไอ้ทุกตรงนี้ทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องขันห้าแล้วก็วางขันห้าแล้วก็พยายามอย่าไปหยิบมันรู้แล้วตักก็ว่าแล้วเราก็เฉยมันตาเราก็วางมันตาแล้วเฉยมันตา
ฝึกละฝึกเฉยนะเราต้องละเราจึงเฉยนะละวางรู้ก่อนรู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยแล้วถ้าเกิดหนูนั่งสมาธิต่อไปหนูอยากจะพัฒนาเป็นแบบอะไรนะคะวิอะไรนะคะฌานศีลสมาธิแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนะคะหนูเคยลองเคยนึกพิจารณาร่างกายตัวเองแล้วมันไม่เห็นภาพอะค่ะมันนึกไม่เห็นเกศาไม่เห็นเส้นผมไม่เห็นขนไม่เห็นแต่รู้อะคือโยมไปทำทุกวันทุกวันมีความชำนาญในการทุกวันเมื่อขาดวันไหนก็รู้ว่ามันขาดอะไรไปที่อย่างทำทุกวันตักวันหนึ่งมันก็จะเห็นตรงนั้นเมื่อเราเห็นอยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยต่อไปเราจะกลางวันกลางคืนมันก็จะเห็นอยู่ตลอดแต่ว่าตอนนี้เราสะสมยังไม่ถึงที่เราจะเห็นตรงนั้นคือจิตเรายังไม่มั่นในสมาธิเพราะเรามั่นแล้วแต่ยังไม่ถึงอ๋อค่ะคือว่าเรายังไม่เป็นฝึกเนื่องยังไม่เป็นสันตติไม่ได้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเรายังแบ่งไปออกข้างนอกยังแบกไปเอารับอารมณ์ข้างนอกไปแบ่งอารมณ์ข้างนู้นข้างนี้โยมไม่ได้เห็นทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่อาจารย์จารันท่านว่าท่านเห็นว่าถ้าทั้งวันทั้งคืนเราเห็นทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเราจะเห็นอะไรเห็นกายเราทั้งวันทั้งคืนเลยเห็นจิตนึกคิดทั้งวันทั้งคืนเลยเราจะรู้เลยว่าจิตคิดดีไม่ดีเนี่ยเราจะได้ละและจิตคิดดีก็ตั้งบารมีไปจิตไม่ดีเราก็ละจิตดีก็ตั้งบารมีไปในที่สุดมันก็ตัดสมทีละนิดอีกหน่อยมันก็เต็มบารมีมันก็เต็มนะบารมีมันเต็มขอเราทำไปเถอะทำอย่างที่ว่าทุกวันเนี่ยเช้าเย็นทำไปเถอะตะวันมันก็ถึงน้ำที่มันหยดแต่เดี๋ยวตุ่มมันก็เต็มถ้าน้ำไม่หยดมันไม่เต็มหรอกใช่ไหมเราตั้งวันหนึ่งมันก็เต็มเดี๋ยวมันก็ละนู่นละนี่ละนั่นได้ละไปเรื่อยๆเราก็รู้โอ้มันจะละไปได้เรื่อยเลยหนึ่งละพูดมากสองละความโกรธเมื่อโกรธแล้วกูเลิกละไม่คาดไม่ยาบาดไม่จองเวรจองกรรมกับเขานะละอะไรละเขาทำเราก็ละด้วยการให้อภัยเขาไม่รู้ไม่เป็นไรเรามาจะไปตั้งกรรมต่อเนื่องเลยไปตั้งกรรมเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกใช่ไหมแล้วก็ละให้อภัยทานเขานั่นแหละอะไรเกิดก็ให้อภัยทานเขานะพยายามหลบหลีกด้วยปัญญาพิจารณาวิปัสสนาคือตัวปัญญาใช่ไหมอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่น่ากำลังหลีกไปเราจะไปมั่วสุมนะเดี๋ยวจิตมันจะไปพัวพันเนี่ยมันจะเศร้าหมองไปด้วยนะค่ะจ้าค่ะมีอะไรอีกไหมก็คือถ้าหนูแบบขับรถหรือกิจวัตรประจำวันล้างหน้าแปรงฟันหนูก็จะแบบทำแบบว่าตักน้ำหนอเทน้ำหนอแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมได้แต่จะขับรถอย่าไปขับรถขับหนอไม่ได้โยมถ้าขับรถจะบอกขับหนอถ้าเกิดจิตเป็นสมาธิเอกคตาเนี่ยรถมันจะไปดิ่งเอาขับรถหนอไม่ได้ถ้าเกิดขับรถหนอที่โยมเป็นสมาธิปั๊บเนี่ยมันไม่เลี้ยวขวาแต่ว่าที่ตัวมันแข็งอ่ะหนอประมาณนี้ก็ไม่ได้ขับรถเนี่ยเราจะเจริญสมาธิไม่ได้เจริญสติอย่างเดียวมองซ้ายมองขวาข้างหน้ามีทางแยกมีทางอะไรไหมแค่นั้นแหละแต่จะมีสติระลึกอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวถ้าเราเจริญสมาธิปั๊บเนี่ยจะเกิดแต่ตัวมันแข็งขึ้นมาเราไปขับรถเดี๋ยวไปจนนี่ทั้งๆนี่นี่มันบังคับไม่ได้ว่าจิตมันเป็นสมาธิแล้วอ่ะมันบังคับมันยากนะถ้าเรานั่งได้มีคนขับรถแล้วเรานั่งรถน่ะได้นั่งรถแล้วคนขับมันได้เรานั่งนั่นน่ะเจริญได้นะแต่ขับนี่อย่าไปเจริญนะโยมนะให้มีสติรู้ตลอดว่าข้างหน้ามีทางออกไหมข้างหน้ามีนั่นไหมมีทางเลี้ยวทางนั่นมีไฟแดงมีคนมีคนข้ามไหมอะไรเนี่ยระวังตรงนี้มีสติตรงนี้ให้ระวังตรงนี้อยู่ที่ชุมชนคนก็ขับเท่าไหร่นั่นเท่าไหร่ได้ดูตรงนี้นั่นน่ะคือสมาธิจิตตั้งมั่นรู้ว่าตัวนี้ควรจะทำอย่างไรรู้กาลเทศะตรงนี้เนี่ยนะนี่คือการเจริญฐานของสมาธิฐานของปัญญานะค่ะจ้านะทำอย่างอื่นได้ขออย่างเดียวขับรถอย่าไปทำเวลาทำงานเราก็ทำของได้ถ้าเราทำบ้านใช่ไหมคะเราก็ทำได้เราก็พุทโธจิตตั้งมั่นเหมือนเราทำงานทำพิมพ์ดีดอย่างเงี้ยเราพิมพ์ดีดหรือเราไลน์ในอะไรในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าตอนนี้กำลังอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรจิตตั้งมั่นว่าเราทำเรื่องอะไรในปัจจุบันตอนนี้คิดถึงเรื่องอะไรนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมละเข้าใจนะว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรนั่นอะไรนั่นแหละให้จิตเราโผพันตรงนั้นเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่อันนี้จิตตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังพิมพ์อินเทอร์เน็ตอยู่ว่าเรื่องอะไรนะแต่ละอะไรนั่นแหละนั่นแหละคือการปฏิบัติละนะ
เออนั่นแหละถูกต้องใช้ตั้งมาแล้วก็ตั้งไม่ต้องไปคุยกับใครคุยกับอินเทอร์เน็ตที่งานที่เราทำเนี่ยผัวปันในงานที่กระทำเรียกว่าการงานชอบมรรคมีองค์8นะมันอยู่ในมรรคมีองค์8นะในการงานที่ชอบเนี่ยการในงานที่เราบีบจิตตั้งมั่นไม่เผลอไม่ไปนะนะเราทำไปเถอะให้มีตัวสติอยู่ตลอดเวลานะแล้วนั่นเนี่ยเป็นฐานแล้วเราจะไม่หลงทางคำว่านรกเราจะไม่ได้ไปเลยถ้าทำอยู่เงี้ยมันไปสวรรค์เนี่ยจะชั้นไหนกันนั่นเองนะค่ะจ้าค่ะจ้าอันหนูพูดไม่ถูกอันหนูพูดจะทำไปนะนะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเองมันจะรู้เองนะครับขอการครับมีสายโยมจากกรุงเทพได้ฝากคำถามชื่อโยมนานะเวลาใส่บาตรขณะใส่เราก็อธิษฐานจิตอุทิศให้พ่อแม่ผู้ตายจึงไม่ได้กวดน้ำทำชิ้นนี้ผู้ตายจะได้รับบุญไหมครับคือเราอุทิศเนี่ยคือการกวดน้ำคนก็ไม่เข้าใจนะก็ไม่การกวดน้ำกวดน้ำคืออะไรคือการกวดน้ำคือเอาน้ำใจน้ำใจดีน้ำบุญเนี่ยไปให้คนที่เราอุทิศกุศลให้กับพ่อแม่นะว่าพ่อแม่ชื่อนั้นชื่อนี้นางนั้นนามตระกูลนี้อย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือการกวดน้ำหรือเราเอ่ยชื่อว่าแม่เราเอ่ยชื่อนี้นามตระกูลนี้นั่นคือกวดน้ำนะก่อนก็ว่านึกว่ากดนะเนี่ยแต่ไม่ได้กดน้ำเราจะได้บุญไหมเอ่ยแต่ชื่อป้าชื่อแม่นั่นแหละคือตัวกดน้ำกดน้ำคืออะไรล่ะน้ำใจน้ำใจที่บุญกุศลเนี่ยที่ส่งให้นะน้ำอันนี้คือน้ำใจที่บุญกุศลส่งให้ไม่ใช่น้ำที่ล้างอันนี้ก็สมมติขึ้นมาเฉยๆนะสมมติจะน้ำที่เขาอุทิศนั่นคือน้ำใจใจที่เป็นใจบุญอุทิศให้คนนู้นคนนี้อย่างไรก็คือทำจิตให้เป็นสมาธิก็ขอเนี่ยทำใจตรงนั้นนั่นจิตขณะวอกแวกพวกแวกอุทิศมันก็ได้แต่บุญมันไม่เต็มไงมันก็ได้บุญเนี่ยเพราะจิตมันไม่เป็นอกุศลเป็นกุศลก็จริงอยู่แต่ถ้าจิตเป็นสมาธิมันก็บุญมากหน่อยบารมีจะมากครับละเอียดหน่อยครับขอการมีสามมาจากนครราชสีมาโยมทองหล่อเจริญสุขเจริญโยมถ้าถามอยากจะถามนั่นอยากจะถามกรุณาถามท่านอาจารย์นะฮะว่าผมปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน4แล้วมาหลาย 2-3 ปีแล้วนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าพอคล้ายๆกับพอเกิดสงสารเลยก็น้ำตาไหลอะไรเงี้ยมันจะน้ำตาไหลแล้วก็มันเกิดปรากฏการณ์อะไรหลายอย่างแล้วก็เหมือนกับจิตมันจะอ่อนนะจิตใจจะอ่อนหรือเปล่าไม่ทราบอยากจะถามว่ามันทำยังไงเห็นอะไรสงสารก็น้ำตาไหลก็ปฏิบัติอยู่ก็จะดีขึ้นขอถามเท่านี้นะท่านอาจารย์ครับนั่นแน่ไม่เกิดการปิติที่ผลจากการปฏิบัติของเรานะน้ำตาไหลเนี่ยเรานึกถึงคนหรือมีเมตตาสงสารเขาเพราะจิตที่เป็นกุศลธรรมที่ในการปฏิบัติของเราที่เจริญสติปัฏฐานที่ผลมันจะออกมาอย่างเนี้ยจะแม้เราจะเห็นความดีหรือเห็นความชั่วใช่ไหมเมื่อเราไม่ต้องมากหรอกเราเทศคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะบอกท่านสวรรคตเนี่ยคนไทยไม่ได้อยู่ในที่สถานที่ที่ศิริราชคนทั่วประเทศนี่ที่น้ำตาไหลนองลงมาเนี่ยคือเสียใจนะเพราะคนมีเมตตานึกถึงคุณท่านคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะนั่นแหละคนมีเมตตาเพราะคนปฏิบัติสติคนที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเนี่ยมีตัวนี้เนี่ยที่โยมมีน้ำตาไหลสงสารคนนู้นสงสารคนนี้สงสารเนี่ยเนี่ยผลจากการปฏิบัติเพราะเมตตาธรรมนะคนที่ได้สมาธิมันจะมีเมตตาเนี่ยสงสารเขาอยากให้เขาได้ดีเนี่ยเราหลงทางเหมือนเขามานานแล้วอยากให้เขาเดินได้ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยมันผลออกมาจากตรงนั้นนะโยมนะนะเดินมาตรงนั้นแหละที่เมตตาแล้วทำยังไงว่าใจมันอ่อนใช่ไหมคนที่ปฏิบัติเนี่ยคนใจอ่อนถูกแล้วนะใจอ่อนว่าเราทีเราไม่ได้ร้องไห้โอ้น้ำตาลที่มันไหลมาเฉยๆเนี่ยเราไปสงสารเขาเขาเรียกว่าปิติก็เกิดจากการที่ว่าเมตตาเขานะเมตตาธรรมตรงนี้มันเกิดขึ้นกับเรานะในการปฏิบัติก็ให้เราเห็นตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นนะถูกต้องแล้วโยมทำไปเถอะนะก็ว่ามีเมตตาเนี่ยเรียกว่าสะสมบุญไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะคนมีพรหมวิหารนี่คือเมตตาคนที่ได้สมาธิแล้วมันจะมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสี่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราครับขอการหลวงพ่อมีโยมฝากคำถามมาจากมินบุรีเราจะถือศีล8โดยตัวของเราเองโดยไม่ต้องสมาทานหรือไม่ขอศีลกับ
พระพุทธรูปจะได้ไหมครับหลวงพ่อก็ได้ก็เดินทำใจเป็นนิจศีลคือหมายความว่าเราเว้นจากการกระทำ8ข้อแล้วทำได้มันก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันด่างข้อไหนมันก็ยังเหลือ6เหลือ7ก็จะดีเพราะเราไม่ได้ภาวนากับพระมันก็ไม่บาปกรรมก็ได้ไม่เป็นไรนะเว้นจากการกระทำ5ข้อ8ข้อเนี่ยไม่เป็นไรนะเราก็ถือได้เป็นนิจอยู่บ้านเนี่ยเราทำเป็นนิจแต่ทำนี้ไปแล้วเนี่ยศีลคือการเว้นจากการกระทำชั่วใช่ไหมเราทำไหมในเรามีศีลห้าอยู่แล้วเราก็ไปต่อที่ไม่กินข้าวเย็นสองไม่แต่งตัวไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่อะไรไม่เที่ยวไม่ดูละครไม่ดูทีวีไม่ดูอะไรเนี่ยไม่อ่านหนังสือไม่อะไรใช่ไหมนอนก็นอนแบบเสือนอนแบบสบายไม่นอนมีที่ฟูกไม่แบบสบายคนอย่างนั้นไม่เอาแต่ว่านั่นก็เพิ่มอีก3ข้อนั่นเองนะก็ได้ไม่เป็นไรถือศีลด้วยกันนั่งสมาธิด้วยปฏิบัติธรรมด้วยพอดีศีลเป็นฐานของสมาธิอยู่แล้วจะมาศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราถือติดแล้วสมาธิมันจะสงบเร็วมันไม่มีตัวนิวรณ์มาขวางรักษาศีลในบริสุทธิ์ใช่ติดบริสุทธิ์ปั๊บเนี่ยสมาธิเกิดเร็วเพราะไม่มีตัวนิวรณ์มาขวางนะครับขอโอกาสครับสายมาจากเพชรบุรีโยมลำพูเจริญสุขที่โยมเจริญพรโยมนมัสการหลวงพ่อค่ะจ้าหลวงพ่อคะหนูมีข้อสงสัยจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะจ้าคือว่าปกติแล้วเวลาหลวงพ่อไปสวดที่วัดแล้วหลวงพ่อก็ให้นั่งสมาธิหนูก็จะไม่เป็นสมาธิค่ะมันก็จะฟุ้งซ่านอยู่ทุกครั้งแล้วมีครั้งนึงหนูก็ไปบวชที่วัดในเพชรบุรีเนี่ยค่ะเขาจะมีจัดบทธรรมวันแม่ก็มีหลวงพ่อเทศเจ้าวาดอาเทศแล้วหนูก็นั่งสมาธิแล้วก็ทำทีนี้วันนั้นความรู้สึกอะค่ะก็รู้ว่าพระลดมาอยู่มานั่งอยู่ที่พื้นแต่ว่ามันเหมือนตัวมันลอยขึ้นแล้วก็ตัวก็โตขึ้นแล้วหนูก็ข่มว่าอย่าลอยขึ้นอย่าหนูก็รู้ว่าเป็นความรู้สึกอะค่ะว่าอย่าลอยขึ้นอย่าสูงขึ้นนะเพราะว่าหลวงพ่ออยู่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่านั่นคืออะไรเป็นเหมือนว่าหนูเป็นสมาธิหรือว่าจิตมันรวมเนี้ยหนูไม่เข้าใจอะค่ะก็เรียนถามหลวงพ่อท่านนี้ค่ะนมัสการค่ะคือการนิยมตัวพองตัวลอยตัวใหญ่ตัวสูงเป็นการของปิติจากการที่จิตมารวมเป็นสมาธิกายเบาใจเบารู้สึกไม่สุขนะถึงตัวลอยมันก็สุกตัวสุกอย่างนี้นะถึงตัวจะพองมันก็สุกนะตัวใหญ่ๆมันก็สุกว่าสุกมันเกิดขึ้นนี่เป็นอาการของเขาเรียกว่าปิตินะปิติที่ตัวพองตัวลอยนะตัวสูงตัวใหญ่ก็เรียกอภินิหารปิติปิติอภินิหารปิติมีอยู่5ข้อนะเนี่ยมันเป็นอภินิหารปิตินะนะปิติมันเกิดขึ้นนะอันนี้เนี่ยเป็นปิติของการที่จิตมันรวมแน่ๆคือเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปกลัวมันหรอกนะเดี๋ยวมันก็หายโยมนะเดี๋ยวมันก็หายเมื่อเราตามไปต่อเนื่องไปเนี่ยเราไม่บังคับไปเห็นมันตัวใหญ่ๆเนี่ยมันใหญ่จริงๆแต่เวลามาดูจริงๆมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ใหญ่กว่านะแต่ความรู้สึกว่าตัวเราใหญ่ตัวเราลอยแต่เราความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูจริงๆมาดูเราลืมตาแล้วก็นั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ในสมาธิว่าเราจะลอยตกขึ้นถูกกับหลวงพ่อนะนั่นแหละเป็นอาการของปิติเกิดขึ้นจิตมันเป็นสมาธินะไม่เป็นไรหรอกโยมตามไปนะตามไปเนี่ยมันเลยเข้าสงบแล้วเราเลิกปั๊บแล้วถ้าเราเลิกปั๊บเนี่ยใหญ่ๆกับหลวงพ่อเดี๋ยวจะไปข้ามผัวหรือเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยเป็นนิวรณ์มากว่างแล้วมาขวางปั๊บเนี่ยเราก็เลิกทำเมื่อเลิกทำเลยทำอีกแล้วไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วทำลำบากแล้วอยากจะได้ก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีตัวขัดแล้วใช่ไหมเราไม่ปล่อยวางเรากลัวใช่ไหมเราไปกังวลเราไปบริโภคกลัวจะเป็นกรรมเป็นบาปกับหลวงพ่อที่นั่งอยู่ใช่ไหมแต่จริงๆนั้นเป็นอาการของสภาวะธรรมเกิดการปิติเกิดขึ้นนะปิติอย่างนี้มีอยู่5ข้อตัวใหญ่ตัวสูงนะตัวลอยนะตัวยาวนั่งแล้วสูงๆต่ำๆนี่มันเป็นอาการของวิญญาณปิตินะแต่เป็นตัวเดี๋ยวนี้นะบางคนมีเนี่ยมันเป็นของปิตินะ1ใน5นะนะนะโยมก็ไม่จะไปสงสัยมาเราทำไปเถอะแล้วทำใหม่ถ้าเจออย่างนี้แล้วก็เราอย่าไปกลัวมันนะเป็นอาการของจิตนะ
แต่กายมันก็นิ่งเฉยมันไม่เหาะไม่ได้หรอกนะเมื่อเกิดปิติแล้วนิวรณ์ห้าจะหายหมดนิวรณ์มันดับครับปิติถึงเกิดครับนิวรณ์มันดับปิติถึงเกิดถ้านิวรณ์ไม่ดับปิติเกิดไม่ได้นิวรณ์มาขวางถ้าในนี้ไอ้ปิติในจิตต้องเป็นหนึ่งมันเป็นเริ่มเป็นสมาธิแล้วจะไม่เมื่อปีปิติแล้วเมื่อปิติมากแล้วเราทำไปเกิดสุขีนะตกกายเบาใจไปตกขึ้นมาจิตเป็นหนึ่งแล้วมันก็เกิดเอคตามันเฉยนะเข้าอุเบกขาแล้วเฉยนั่นแหละเรียกว่าเข้าฌานแล้วเข้าฌานสี่เข้าไปแล้วเฉยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไอ้นั่นแหละก็เรียกว่าเดินเข้าฌานตามขั้นตอนครับครับขอการครับแม่คุณโยมจากปทุมธานีโยมประพันธ์ได้ถามคำถามว่าเราทำบุญอะไรถึงจะได้ไปเกิดในยุคพระอริยะสีไม่ตายครับก็ทำบุญนี่เนี่ยรักษาศีลการให้ทานการภาวนานี่นะแล้วก็รักษาอธิษฐานขอให้อยู่อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าอยู่พบไหนอยู่กับสีเมตไตรเราไม่ต้องไปอธิษฐานแล้วเราอธิษฐานว่าถ้าเราทำดีรักษาศีลได้นะเราภาวนาได้แล้วเราไปเกิดบนตะวันเนี่ยเราเจอพระสีเมตไตรแน่นอนเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรักษาศีลแปดขึ้นไปจะห้าก็ได้ครับศีลห้าก็ได้นะครับคือทั้งห้าและบริสุทธิ์เนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถพบพระสีเมตไตรแน่นอนเลยเพราะเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระเจ้าเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ต้องมาฟังตามของท่านใช่ไหมเทวดาก็มาฟังมนุษย์ก็มาฟังธรรมของท่านก็สำเร็จทุกคนคือพระอรหันต์ถ้าไปถึงเมตไตรขอให้เราทำฐานก็เลี่ยไปตกนรกอย่าไปต่ำกับมนุษย์ธรรมอย่ามนุษย์ก็ไม่ดีเพราะว่ามันเติบไปทุกปีมันจะครบ5,000 ปีให้เป็นเทวดาอายุเทวดามันนานเข้าใจมันก็หมายความว่า1 วัน100 ปีของมนุษย์เนี่ยเท่า1 วันของเทวดาฉันตุ้งใช่ไหมใช่สาสมแล้วไปเป็นกลับของเทวดาอายุขัยมันเป็นกลับกับ120 ปีครับก็ให้สะสมให้เป็นเทวดาอย่างเดียวสะสมบุญบารมีในยุคนี้ก่อนแล้วเจอพระติอานครับก็สะสมไปสะสมไปโดยการเนี่ยใส่บาตรถือศีลก็ต้องอธิษฐานด้วยครับอธิษฐานให้เจอได้เพื่อให้กำลังใจเราครับขอการมาสายมาจากนครสวรรค์โยมศรีนวลเจริญสุขโยมเจริญพรโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะจ้าคือว่าลูกอะขายพวงมาลัยอยู่ที่ตลาดไม่มีเวลาไปวัดแล้ววันพระลูกสมาทานศีลอุโบสถตามวัดสังฆทานจะได้ไหมคะได้จ้าแล้วว่ากลับไปบ้านหนูก็ทำตามกติกาทุกอย่างแล้วก็ทานข้าวมื้อเช้ามื้อเดียวได้จ้าได้นะคะได้คือว่าจะเป็นบาปเพราะว่าเราต้องขายของไปด้วยทั้งวันต้องกลับไปเย็นนู่นจ้าไม่เป็นไรโยมคือทางการที่เราถือศีลอุโบสถเนี่ยทางวัดสังฆทานเนี่ยขอให้ปฏิบัติทำไปด้วยก็ถึงได้ถึงเอกาคือมื้อเดียวแต่ถ้าเราจะถือศีลอุโบสถทางวัดบ้านเราเนี่ยเราจะต้องมื้อก็ได้ไม่เป็นไรอย่าขออย่าให้เกินเที่ยงคือเช้ามื้อ5 โมงเช้ามือเช้ากับมือ5 โมงเช้าก็ได้ไม่เป็นไรค่ะมาอยู่นะไม่อยู่ในข้อวิกาและโภชนาทำมาก็ประมาณ2 ปีกว่าแล้วค่ะก็ได้มือเดียวก็ดี2 มือก็ดีได้เหมือนกันค่ะจ้าแล้วเวลานั่งสมาธินี่เราสงบมั่งไม่สงบมั่งจะได้บุญไหมคะก็เรามีตัวผู้รู้แล้วกันรู้เรานั่งสมาธิเห็นกายนั่งสมาธิอยู่เรามีตัวผู้รู้ตอนนี้ว่าเรานั่งสมาธิเห็นกายนั่งสมาธินี่เราไม่ต้องภาวนาก็ได้มีตัวผู้รู้อยู่รู้ว่าเรากำลังนั่งสมาธิรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าในกายลมเข้าในกายก็รู้ลมออกจากกายก็รู้มีตัวผู้รู้ว่าลมกำลังเข้าในกายนะลมออกจากกายนะลมเข้าในกายรู้ว่ามันเข้าไปแล้วมันรู้ความรู้สึกเป็นไงมันเย็นลมออกจากกายรู้ความรู้สึกไงมันร้อนยังไงให้เรารู้ตรงนี้เนี่ยทำวิตกวิจารณ์ตรงนี้นะเราไม่ต้องภาวนาก็ได้นะมีตัวผู้รู้ว่าลมเข้าในกายลมออกในกายได้เห็นกายเรานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้จ้ะนะอย่าถ้าออกจากกายนี่ไม่ใช่แหละนั่งสมาธิต้องเห็นกายในกายยาววิปัสสนานุสติปัฏฐานนั่งในมหาสติปัฏฐานติเห็นกายเวทนาจิตธรรมแล้วเห็นกายก่อนเดี๋ยวเวทนามันก็รู้สึกเห็นจิตเห็นสภาวะตามเกิดขึ้นนะนะถูกได้จ้ะที่โยมทำก็ถูกนะไม่ผิดหรอกนะค่ะ
ก็ทำไปเยอะสะสมไปแล้วต่อไปเราขายพวงมาลัยต่อไปเราจะดีขึ้นเพราะเรามีศีลมีสมาธิแล้วต่อไปเนี่ยเราจะรวยขึ้นรวยขึ้นอาจจะมีตอนนี้คือเราใช้กรรมไปก่อนจังหวะยังไม่เกิดนะโยมแต่จังหวะเกิดขึ้นมาอาจจะมีผู้อุปถัมภ์เราเนี่ยมีฐานะดีกว่านี้ก็ได้นะเราถ่ายพวงมาลัยเราก็ยังรักษาศีลอยู่ขายพวงมาลัยก็ยังมีศีลพยายามรักษาศีล5ให้ดีนะเราจะขายพวงมาลัยดีนะขายไปก็พุทโธพุทโธไปนะตื้อลมไม่ไรไหมจ๊ะเนี่ยเราก็พูดตามความจริงตู้แค่นี้จ้ะเผื่อจะเอาปัจจัยไปเลี้ยงพ่อแม่แก่ลูกไปโรงเรียนฉันไม่มีอะไรก็คุยตามความจริงอย่าไปโกหกเขานะเขาให้เขาสงสารเราเนี่ยเราพูดไปตามความจริงเนี่ยฉันเนี่ยลำบากลำบนเนี่ยฉันเพื่อจะให้ลูกเพราะฐานะฉันจนจะให้ลูกไปเรียนน่ะค่าเราเรียนท่านโน่นนี่แล้วก็พูดไปตามความจริงนั่นแน่เขาก็จะตื้อและเมตตากับเรานะเพราะคนไทยเมตตาอยู่แล้วแต่คนไทยไม่ชอบโกหกถ้าโกหกแล้วจำจนตายเลยนะนั่นแหละเราตามไปตะวันหนึ่งนะผลบุญกุศลที่ถือติ๋นเนี่ยเพราะติ๋นก็บอกสีเราโพกตัปปทาติ๋นจะนำโพกตัปมาให้นะติ๋น8ก็ดีติ๋น5ก็ดีเนี่ยรักษาให้ดียายด่างมันพอโยมรักษาติ๋น8แล้วพยายามรักษาติ๋น5ก็ดีอย่าไปฆ่าตัดอย่าไปทำคนอื่นก็เดือดร้อนนะทำตัวเองแล้วเราทำงานอย่างบริสุทธิ์ตักวันหนึ่งเป็นของเรานะสีโพกับสัมปทามันจะมานะโยมนะโพกับทรัพย์เป็นปัญหาเราเองจ้ะไม่สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้จ้ะกับคุยอะไรไม่จะหมดเวลาผมคุยคนเดียวท่านคุยมั่งครับก็ญาติโยมก็เขาจะได้รู้จักโยมได้ยึดจับผมมันก็ต้องคุยเลือกอะไรไม่ไงไลน์เป็นคนทุกคนนี้คนเข้ามาชักชวนเขาเข้ามาได้เวลาครับนี่หมดหลวงพ่อพูดโฟโต้ที่คนนั้นนะอาจารย์ก็คุยไปเนี่ยเขาไม่เนี่ยผมคุยกันเดียวก็เห็นหน้าผมคนเดียวท่านได้คุยได้นะในการที่เรามาเนี่ยเราก็มาในโยมนะโยมมาปฏิบัติมีอะไรก็ถามพระในชี้ทางพระไม่โกหกว่าที่ศีลไม่กลับกลับเนาะอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเราก็มาถามพระอย่าไปห่างพระโยมพระนี่เป็นมิตรแท้นะแม่พุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดจักก็บอกว่ามีญาติโยมก็ดีมีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ถามว่าอะไรเป็นมงคลอันสูงสุดใช่ไหมความมงคลผู้สูงสุดท่านก็เลยพูดบอกว่าอาเสวนาจะพาลานังบดินะอาเสวนาไม่คบคนพาลทั้งหลายนะอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดให้คบบัณฑิตทั้งหลายอันเป็นมงคลสูงสุดไอ้บัณฑิตที่นี้คืออะไรโยมใครเป็นบัณฑิตล่ะใครไปโตผู้รู้ล่ะคนนั้นเรียกว่าปัญญาโตปัญญาเอกปัญญาตีอาจจะไม่ใช่กับบัณฑิตที่นี้ก็คือธรรมะของพระเจ้าเราคบกับธรรมะกับพระเจ้าเนี่ยเป็นดิตจะมีเป็นผู้รู้เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมพระเจ้าบอกอันนั้นดีเราก็ทำเนี่ยเป็นดิตท่านไม่เคยทีไปทางชั่วเลยท่านไม่ชี้ได้ทางโกหกเลยท่านถือให้เราถือศีลน่ะดีนะถือไปเถอะถ้าถือศีลแล้วเนี่ยนะเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่ลำบากกายลำบากใจท่านก็พูดไว้ศีลแล้วถือศีลนะมันจะมีโพกทรัพย์นะเป็นอิยทรัพย์นะมันจะเป็นฐานของเทวดานะเนี่ยท่านก็ชี้ทางอันนี้คือบัณฑิตคืออะไรชี้ทางที่เราถูกทางคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยบัณฑิตที่นี้พระก็เอาทางของเคยทางของพระพุทธเจ้ามาบอกทางให้นะบัณฑิตคือธรรมะไม่ใช่ตัวพระนะพระคือลูกชาวบ้านคือบัณฑิตนอกจากพระที่เป็นอรหันต์นะสาวกผู้มีพระเจ้านั่นแหละถึงจะเป็นบัณฑิตนะแต่เรายังเรียนรู้ยังพระเสขะอยู่เนี่ยนะอาเสขะอยู่ยังเป็นเสขะอยู่ต้องศึกษาอีกนานครับขอโอกาสครับมีสายมาจากนครราชสีมาเจริญสุขโยมเจริญพรโยมครับผมขอถามปัญหานิดนึงครับคือพระที่ขาดจากความเป็นภิกษุเนี่ยสามารถบวชเป็นสามเณรได้ไหมครับได้จ้าแต่ปลดภิกษุไม่ได้ครับผมสามารถปฏิบัติธรรมได้นะครับนะได้ครับแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแต่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสามเณรปฏิบัติธรรมถามว่าจะหลุดพ้นไหมแต่มันจะมีตัวตรงเนี้ยมันขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะขวางก็เรียกว่าความกังวลความบริโภคตรงเนี้ยมันจะไปไม่ถึงขวางมันก็เป็นเทวดาที่จะไปนิพพานก็ยากเพราะขาดจะกลายเป็นภิกษุสงฆ์นะแต่ว่าเป็นเทวดาได้ไม่ได้เป็นสามเณรได้แต่เป็นพระไม่ได้เพราะขาดไปแล้วปาจิชิกจังหวะต้องรักษาศีลรักษาศีลแต่แม่รักษาศีลได้ฮะศีล8ได้ไหมครับได้
โบสถก็ได้ศีลติปก็ได้แต่ศีล227ไม่ได้เพราะขาดเพราะว่าศีลติปไม่นั่นไม่ได้ไม่มีปาริคิกสี มีแค่ติปถูกไหมแต่นั่นแต่เป็นพระสูตรบวชใหม่ไม่ได้ถึงบวชมันก็มีมรรคผลนะเราบวชแล้วก็ดีที่อยู่บ้านก็เหมือนว่าตานตอนด้วนแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมได้แต่ถามว่าถึงจะมรรคผลไหมไปถึงที่สุดของนิพพานไปไม่ได้อยู่ไปแค่สวรรค์ว่าไปกตวันมาตั้งโบสถ์ตั้งความดีไม่ติดไม่ขาดตามปฏิวัติไอ้ติดที่ขาดไปแล้วก็ขาดไปนะขาดไปแล้วมันก็นั่นไปนะก็ถือว่ามันไปกั้นอยู่มันกังวลแล้วบริโภคอยู่ไปขวางอยู่นะจุดดำมันไปขวางล่างไงก็ไม่ออกเพราะว่ามันคำสั่งพระเจ้าปฏิจิกสี่ด้วนครับตานยอดด้วนเป็นตานยอดด้วนยังไงมันก็ไม่โตยังไงมันก็ไม่งอกงามขึ้นมาเพราะมันยอดเป็นด้วนแล้วมันก็ไม่มีลูกไม่มีผลเราเอามาก็เรียกว่าตานยอดด้วนนะตอนนี้ตามเราถามสามเณรได้ไหมได้เรามาบวชสามเณรเพื่อจะหนีไม่ให้เราไปถึงอบายภูมิไปตะวันหรือไม่ไปตะวันไม่ถึงก็ไปมนุษย์กันอย่างดีเกิดเป็นมนุษย์ชาติใหม่ชาติหน้าแล้วก็หมดกันชาตินี้หมดไปแล้วชาติหน้ามีจะชิกไหมไม่มีแล้วเอาชาตินี้ใช่ไหมเกิดชาติหน้าชาติใหม่เราก็ได้เกาะว่าเป็นมนุษย์สมบัติของเราโดยการชาติหน้าจะบวชได้ไหมครับได้ถ้าประราชิกได้ก็เพราะว่ามันคนละชาติคนละภพครับไม่เกี่ยวกันนะได้ใช่มั้ยเพราะชาตินี้คือชาตินี้บวชไม่ได้แล้วบวชได้แต่บวชเนรสูงสุดคือเนรบวชถึง8ถึงเนรได้ไม่เป็นหนานะนะหาตภะไม่ได้เพราะว่าวิคิดสี่ข้อเราหมดไปแล้วนะเรามาบวชอีกก็ไม่ใช่พระไม่เป็นธรรมนะไปพระโอชาก็ถามว่าเป็นมนุษย์หรือทำติดติงก็นั้นก็ถามหรือเราโกหกท่านได้ไหมได้ก็ผิดติแล้วผิดศีลมุสามุสาวาทใช่ก็ยังไม่เป็นพระอยู่เป็นพระไม่ได้ถ้าเกิดโอชาไม่รู้แล้วครับอุปชาญุคมันก็จะมีในนั้นข้างในแต่ตัวเองรู้ตัวเองรู้อยู่ใช่ไหมท่านทำความผิดอะไรมาบ้างอะไรนั้นมาบ้างก็รู้ต้องไปประจานงั้นเราไปปิดบังอย่างนั้นทำไมก็หมายก็นับบวชแล้วนาคในบวชแล้วยังเป็นพระไม่ได้เลยก็ต้องตื่นไปเพราะเป็นตัณฑ์เดชาไม่ใช่มนุษย์สมบัติใช่ไหมมนุษย์โสติอะไรเงี้ยมีนาคโสติใช่ไหมที่บวชในพุทธกาลใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็เลยมาตรงนั้นนะแต่ว่าบวชเนรได้แต่บวชพระไม่ได้ก็อีกสิบสี่นาทีนะโยมก็โทรเข้ามาด้วยนะสายมาจากหนองบัวลำพูเจริญสุขโยมเจริญพรโยมจ้านมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์จ้าอันอยากถามว่าอันเล็กน้อยเล็กน้อยมันนั่นไปเล่นน้ำหกคนเนี่ยเจ้าค่ะเล่นน้ำไปเล็กน้อยไปเล่นน้ำหกคนบ้านี่อันวันนี้ก็เล่นผู้ใหญ่ม .6 ผู้ใหญ่ม .6 ก็เล่นได้ตายจุ่มน้ำเนี่ยทั้งสองคนผู้น้องแลนขึ้นมาโดนกลับมาบ่าหอดบ้านจะวันแม่ถามหาบ้านใหญ่ไปใส่จังเคยถามว่าใหญ่มุดน้ำก็ขึ้นตะเกียบสั้นบ้านนี้ก็เพิ่นก็เตือนกันไปหุ้มเอาเด็กหน่อยสองคนนั่นกอดคอกันตกลงน้ำก็เลยเห็นเด็กหน่อยก็เลยเห็นเด็กหน่อยเอาขึ้นมาบ้านนี้ก็เพิ่นกันเด็กทั้งหลายว่าเป็นเด็กหน่อยตายค่าน้ำเลยนะเจ้าค่ะบ้านนี้น้ำมันหายหัวก็ฝนตกหันเด็กน้ำมันมีหน่อยเด็กหน่อยไปเรียนน้ำก็เลยตายค่าน้ำแบบเพิ่นเลยไปดูดวงว่ามีคนเอาเด็กน้อยอยู่หันมีผีเอาน่ะนะอยากถามว่าเด็กน้อยเนี่ยมันสิได้ฟุดได้เกิดบ่เฮาสิเป็นธาตุรับใช้เขาอยู่ทางการตีฉะนี้บัดนี้จ้าเพิ่นเด็กนี่สงสัยน่ะจ้าจ้าคือการตายเนี่ยมันก็จะไปเกิดนะโยมนะเป็นเด็กน้อยเนี่ยก็สร้างบุญหรือสร้างบาปล่ะถ้าก็ไปสร้างบุญเขาก็เกิดที่ทุคติถ้าก็สร้างบาปก็เกิดไปทุคตินะมันไปตามกรรมนะโยมนะเด็กน้อยก็ตั้งกรรมอะไรไว้มั่งล่ะถ้าตั้งกุศลกรรมไว้เนี่ยไม่เคยทำกรรมชั่วนะเพราะว่าเป็นเด็กนะเขาก็ไปสู่สุคติเขาก็ไปเกิดใหม่โยมนะที่ว่าไม่เกิดไม่มีเราต้องไปเกิดนะโยมนะจะเกิดเป็นอะไรกันนั่นแหละนะเกิดไปอะไรกันนั่นแหละนะโยมไม่ต้องไปห่วงหรอกเขาไปเกิดแน่นอนนะยอมไม่ต้องห่วงเอ๊ะเขาจมน้ำตายไปหรือเขาเอาผีหรือไปในคนเป็นผีเฝ้าคลองหรือเฝ้าที่นาเนี่ยไม่ใช่แล้วเขามีกำหนดเขาอยู่นะว่าตายแล้วต้องไปไหน
นะอยู่ที่การกระทำของเด็กที่ไม่อยู่เนี่ยนะว่าเขาบุญบาปที่เขาสร้างตมมาเนี่ยเขาจะไปตามบุญตามบาปของเขานะวันนี้ก็ได้หมดเวลานิมนต์ครับอีกหนึ่งนาทีใช่ไหมก็วันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือติชมรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับสายทุกสายที่โทรเข้ามารายการวันนี้ตลอดจนที่รับฟังทางวิทยุหรือโทรทัศน์ครับก็ได้ก็ดีสุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อพบกับให้พรญาติโยมครับขอบรรดาญาติโยมจงมีความสุขกุยความเจริญก้าวหน้าในการพฤติปฏิบัติทุกท่านทุกคนเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ